كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون สนับสนุนโดยหนังปลาเซลมอนทอดกรอบตาซีรันฮาลาล 100% กรอบอร่อยมีคุณค่าโอเมก้า3มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven 14จังหวัดภาคใต้ทุกสาขาสุไบดาโภชนารับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนบุฟเฟ่นอกสถานที่ในราคาย่อมเยาวพิเศษมีเป็ดย่างจำหน่ายบริหารงานโดยคุณสุไบดาวราพรสมิงแก้วฮัตยีสมศักดิ์อรุณพูนทรัพย์เลขานุการนายกเทศมนตรีบางน้ำเปรี้ยวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินัลกะรีมนบีนาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะศอฮบีฮิวะมันตะบิอะฮุบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนวัสสลามะตัสลีมันกะซีรอซัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการถามจังตอบจริงนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้รับมอบหมายมาทําหน้าที่แทนนะครับผู้ดําเนินรายการเป็นประจำนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์รอมฎอนคล้ายเจริญนะครับวันนี้ท่านติดภารกิจนะครับไม่สามารถที่จะมาร่วมพูดคุยกันได้ก็ได้มอบหมายให้ผมนะครับมาทำหน้าที่นะครับในสัปดาห์นี้ก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งนะครับสู่รายการถามจังตอบจริงนะครับซึ่งเป็นรายการถามตอบนะครับโดยมีวิทยากรนะครับผู้ที่จะให้ความรู้ให้ความเข้าใจในข้อสงสัยของพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับในทุกๆเรื่องตั้งแต่อะกีดะห์ตั้งแต่เรื่องของฟิกและก็ทั้งเรื่องของการดำรงชีวิตเรื่องของมุอามะละนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่22ธันวาคมนะครับ2558นะครับซึ่งตรงกับปฏิทินอิสลามนะครับวันที่10นะครับเดือนรอบีอุลอาวันฮิจเราะห์ศักราชที่1437นะครับซึ่งก็เรียกว่างวดใกล้เวลาทั้งปฏิทินที่เป็นปฏิทินที่เราใช้อยู่ปัจจุบันก็คือปฏิทินไทยแล้วก็เป็นปฏิทินอาหรับด้วยในวาระในโอกาสหลายๆอย่างซึ่งอินชาอัลเลาะห์ก่อนที่เราจะพูดคุยในวันนี้ก็น่าจะได้พูดคุยกันในรายละเอียดในเรื่องราวที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดและก็ท่านอาจารย์รอมฎอนนะครับวันนี้ก็จะได้ให้ความกระจ่างกับพี่น้องนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวที่จะพูดคุยกันนำนะครับซึ่งเป็นการปฏิบัติโดยพื้นฐานของรายการถามจังตอบจริงอยู่แล้วนะครับก็ต้องแนะนำให้พี่น้องได้พบกับวิทยากรผู้ที่จะให้ความรู้กับเรานะครับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดพบกับพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ครับในค่ำคืนนี้ตามที่ท่านอาจารย์อับยาฟัตนะครับได้นำเรียนกับพี่น้องว่าท่านอาจารย์รอมฎอนซึ่งโดยปกติก็จะเป็นเจ้าของรายการนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการติดภารกิจนะครับไม่สามารถที่จะมาร่วมเข้ารายการในวันนี้ได้ก็ได้มอบหมายมอบความไว้วางใจให้ท่านอาจารย์ยาฟัตนะครับซึ่งเป็นวิทยากรร่วมรายการร่วมสถานีของเราหลายครั้งนะครับที่ผมเองหรืออาจารย์รอมฎอนติดภารกิจนะครับเราก็จะได้รับความร่วมไม้ร่วมมืออย่างดีจากเพื่อนวิทยากรเพราะว่าสถานีโทรทัศน์ยาติมทีวีแห่งนี้นะครับเป็นสถานีที่เราทำงานกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับฉะนั้นเวลาวิทยากรท่านหนึ่งท่านใดนะครับไม่สะดวกหรือว่าติดภารกิจนะครับมีภาระผูกพันอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะมาร่วมหรือมาทำรายการได้ก็สามารถที่จะกิ้งก้างโทรตามกันอาจารย์มาช่วยแทนให้หน่อยอันนี้เป็นเรื่องปกติของเราเลยเพราะเราทำงานร่วมกันซึ่งตัวนี้นะครับถือว่าเป็นลักษณะหรือความโดดเด่นอีกประการหนึ่งที่สถานีแห่งนี้มีเวลาทำงานกันนะครับ
ผมอาจารย์รอมฎอนมีอะไรกันก็ปรึกษาหารือกันใครช่วยอะไรตรงไหนได้มันก็เลยทำให้การทำงานของเรานะครับในเชิงกิจกรรมดาวะแบบนี้นะครับก้าวหน้าแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีไม่ค่อยจะพบปัญหาเสียเท่าไหร่แต่ว่าปัญหาหนึ่งที่เราเองยังต้องพูดถึงอยู่ก็คือปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับอาจารย์ยาฟัดก็คงทราบดีว่าในช่วงนะครับ 2-3 เดือนเนี้ยนะครับทางสถานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอร์ดบริหารนะครับปรารภอยู่บ่อยครั้งว่าอยากจะให้ผ่านช่วงวิกฤตนะครับ 2-3 เดือนตัวนี้ไปให้ได้นะครับก็คงจะต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือน้ำใจของพี่น้องถ้าพี่น้องประสงค์จะมีส่วนช่วยเหลือนะครับสถานีโทรทัศน์ยาติมทีวีแห่งนี้นะครับโทรมาเป็นกำลังใจโทรมาให้คำแนะนำหรือโทรมาร่วมบริจาคตามจิตศรัทธาของพี่น้องก็สามารถโทรมาได้นะครับเพราะว่าโดยลำพังครูบาอาจารย์วิทยากรเองก็นะครับก็ไม่มีศักยภาพพอที่จะแบกรับภาระทั้งหมดได้แต่ว่าด้วยน้ำใจของพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่มีธุรกิจมีหน้าที่การงานนะครับก็ช่วยเหลือแบ่งเบามาโดยตลอดเลยก็อยากจะให้ช่วยอีกสัก 2-3 เดือนนะครับหลังจากที่เราผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปแล้วสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกตินะครับธุรกิจการค้านะครับการประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆก็คงกลับมาได้เหมือนเดิมก็คงจะมีรายได้เหมือนเดิมก็คงจะไม่รบกวนพี่น้องนะครับก็ฝากกับพี่น้องเมื่อสักครู่ผมเองเห็นหลายคนนะครับสงสัยเอ๊ะอาจารย์ยาฟัดบอกในช่วงต้นรายการบอกว่าอาจารย์รอมฎอนไม่ได้มาแล้วก็บอกเดี๋ยวจะให้ผมคุยกับอาจารย์รอมฎอนหลายคนก็เลยนึกสงสัยก็ตอนนี้นั่งคิวกันหมดกันหลายคนแล้วเอ๊ะตกลงอะไรกันแน่รอมฎอนมาหรือไม่มาเดี๋ยวให้วิทยากรร่วมรายการของเราอีกท่านนึงนะครับได้แนะนำตัวสักนิดนึงครับเรียนเชิญอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาวัลมุรสะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิวะซัลลัมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับขอความสันติความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่ท่านพี่น้องที่รับชมนะครับรายการถามจังตอบจริงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนับว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ผมเองได้มาร่วมรายการในวันนี้ครับอาจารย์ยาฟัดและอาจารย์อับดุลลอฮ์สุเลมานครับก็แนะนำนิดนึงแล้วกันอาจารย์รอมฎอนเดี๋ยวทาง CG เขาน่าจะขึ้นแนะนำให้นะครับพี่น้องรู้จักผมรู้จักอาจารย์ยาฟัดแล้วแต่อาจารย์รอมฎอนเนี่ยหลายท่านยังอาจจะไม่รู้จักถ้า 3-4 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องติดตามนะครับได้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการมาโดยตลอดจะเห็นว่าเรามีวิทยากรรับเชิญนะครับหรือเป็นแขกรับเชิญของรายการนะครับมาโดยตลอดเลยในสัปดาห์ก่อนๆ ก็จะมีอาจารย์อับดุลอาซิสสุนทารักษ์นะครับซึ่งเป็นบัณฑิตสำเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมะดีนะห์นะครับคณะอุซูลุดดีนนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เป็นนักวิชาการนะครับรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับแล้วก็มาสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาก็ท่านอาจารย์อับดุลฮาดีมะแอนะครับอย่าไปสลับกับพักดีมะแอกันแล้วกันนะครับอาจารย์พักดีมะแอนั่นคือเป็นรุ่นพ่อนะครับรุ่นพ่อลูกผู้พี่ลูกผู้พ่อลูกผู้น้องอะไรกันกันนั่นแหละครับแต่ว่าที่เราพามาออกรายการครั้งที่แล้วก็คืออาจารย์อับดุลฮาดีมะแอนะครับก็เป็นบัณฑิตนะครับสำเร็จการศึกษามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยจากมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมะดีนะห์เหมือนกันนะครับก็ชะรีอะห์มึงนะชะรีอะห์ครับชะรีอะห์นะครับชะรีอะห์วันนี้ก็ว่าที่บัณฑิตอีกเทอมเดียวนะอีกเทอมเดียวก็จะสำเร็จการศึกษาแล้วนะครับก็เป็นศิษย์รุ่นราวคราวเดียวกันกับอาจารย์อับดุลฮาดีมาแอร์นะครับอาจารย์อดัมพรภาพงามก็น่าจะรู้จักกับอาจารย์รอมฎอนนะครับทำกิจกรรมอยู่ด้วยกันตอนนี้แนะนำเพิ่มเติมก็คืออาจารย์รอมฎอนนะที่ผมชื่นชอบแล้วก็มีคำว่าประทับใจก็คือความตั้งใจแล้วก็ความมีจิตอาสาในการที่จะทำงานศาสนาอาจารย์รอมฎอนเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของผมนะครับผมสอนมาก็ได้อย่างใจนะครับได้อย่างใจคืออยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมการทำงานศาสนาอาจารย์รอมฎอนเนี่ยขับรถให้ผมตั้งแต่ผมเริ่มออกบรรยายอาจารย์รอมฎอนเมื่อก่อนนี้ผมใช้บริการของลูกศิษย์ผมไม่ได้ขับรถเองนะครับตั้งแต่คุณไฟซ้อนเรือนพิทักษ์นะครับก็เป็นญาติของอาจารย์นี่แหละนะครับแล้วก็มารอมฎอนก็ขับรถมาให้5ปีนะครับ5ปีก็ตอนนี้ก็มีนักเรียนที่เป็นศิษย์ปัจจุบันก็ขับรถให้อาจารย์รอมฎอนเนี่ยผมอาศัยได้หลายเรื่องเลยนอกจากขับรถนะอาศัยทำเอกสารนะครับช่วยเกี่ยวกับเรื่องของงานเอกสารประกอบการอบรมนะครับจนกระทั่งพัฒนามาถึงขั้นเขามีเว็บไซต์ของเขาเองและเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมในอันดับต้นๆของเว็บไซต์อิสลาม
นะครับโดยเฉพาะยิ่งในแวดวงสังคมมุสลิมไทยเรานะครับจะรู้จักเว็บไซต์เป็นอย่างดีนะครับเว็บไซต์วารสตุสุนนะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเองเป็นโปรไฟล์เองเป็นอะไรเองทุกอย่างเลยนะครับแปลเองเขียนเองตอบเองทุกอย่างสำเร็จรูปแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับก็วันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจเอาไว้ก็คืออยากให้ลูกศิษย์ได้ดีกว่าครูวันนี้เราเห็นแล้วผมเองทำเว็บไซต์ไม่เป็นเขียนโปรแกรมไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นแต่ลูกศิษย์ทำได้นี่ดีใจนะครับดีใจก็ขอให้ความก้าวหน้าตรงเนี้ยนะครับได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอให้เป็นความก้าวหน้าที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับจากมวลชนนะครับแล้วก็ดีใจวันนี้ได้มาออกรายการก็อาจจะสลับกันผมพูดคุยแล้วก็ขอคำปรึกษาจากคุณคอลิดนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายรายการผู้ดูแลรับผิดชอบผลิตรายการนะครับก็ขออนุญาตท่านแล้วว่ามีลูกศิษย์หลายคนที่สำเร็จการศึกษาแล้วแล้วก็แต่ว่ายังไม่มีเวทีนะครับก็เวทีก็คือโรงเรียนสอนพันตุยีนโรงเรียนสอนกุรอานแต่อยากจะให้เขาโตมากกว่านี้ให้เขามีโอกาสในการที่จะเอาความรู้ซึ่งถือว่าเขาก็เป็นบัณฑิตคนหนึ่งนะครับบัณฑิตคนหนึ่งอาจารย์อาดัมเองเนี่ยผมก็ชื่นชอบวันนี้ท่านอาจารย์ก็มาอยู่เป็นเกียรติในรายการของเราท่านอิหม่ามอะห์มัดใครต่อใครหลายๆคนทั้งหมดเนี้ยคือสิ่งที่ครูบาอาจารย์อยากให้เห็นว่าเป็นความก้าวหน้าให้ได้ดีกว่าครูครับจะซักอัลเลาะห์ค่อยรอดครับก็โดยเบื้องต้นนะครับในการปฏิบัติที่อาจารย์รอมฎอนท่านได้ดำเนินรายการนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องที่เป็นปัจจุบันทันด่วนนะครับเพื่อเป็นการตักเตือนพูดคุยกับพี่น้องนะครับที่อยู่ทางบ้านและเป็นการสื่อสารก่อนที่เราจะเข้าสู่คำถามผมก็ไม่อยากให้เสียบุคลิกของรายการนะครับก็เริ่มต้นนะครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่คนหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะครับแล้วก็เป็นคำถามหลายคำถามที่บอกว่าตกลงมันใช่หรือไม่ใช่ได้หรือไม่ได้แล้วตกลงพูดกันมานานยังไม่จบสักทีหรืออย่างไรนะครับแล้วต้องพูดต่อไปหรือต้องหยุดพูดสักทีอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องที่เราพูดคุยนั่นก็คือว่าวันนี้เป็นวันที่10หรืออาจจะเป็นวัน11นะครับเดือนรอบีอุลอาวันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ใครหลายคนเชื่อว่าวันที่12เดือนรอบีอุลอาวันซึ่งเป็นวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ประสูติขึ้นในโลกดุนยาแห่งนี้จนกระทั่งเป็นที่มาที่ไปของการงานการจัดงานเฉลิมฉลองเป็นการรวมตัวผู้คนเป็นการอ่านประชีวประวัติทำกุศลผลบุญการทำทานต่างๆนานามากมายมีทั้งมีรูปแบบแล้วก็ไม่มีรูปแบบคละเคล้ากันไปก็สุดท้ายองค์รวมของเราที่เราจะคุยก็คือว่าตกลงใช่หรือไม่ใช่ได้หรือไม่ได้ต้องพูดกันอีกไหมหรือว่าใครอยากจะทำใครทำก็ปล่อยให้เขาทำไปใครไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำจะเป็นอย่างนั้นไหมสังคมเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอความอนุเคราะห์ทั้งความรู้อาจารย์อดัมนี่ก็เป็นบัณฑิตใหม่หรือจะกำลังจะเป็นบัณฑิตใหม่นะครับมีมุมมองอย่างไรท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดท่านก็ได้เห็นสังคมมาอย่างยาวนานแล้วนะครับว่าเราจะให้ความเข้าใจกับผู้คนหรือว่าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านในเรื่องเหล่านี้ก็คือการจัดงานเฉลิมฉลองนี่แหละซึ่งก็มีฮุกมมากมายเลยนะครับทั้งเบาทั้งหนักว่ากันไปนะครับเราจะให้ความรู้กับเขาอย่างไรแล้วก็จะพูดอย่างไรพี่น้องพอที่จะละเลิกหรือว่าจะไปทำต่อไปหรือว่าอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะได้พูดคุยในเบื้องต้นนะครับว่า เรื่องราวของการจัดงานเฉลิมฉลองให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งภาษาอาหรับก็เรียกว่าเมาลิดก็คือวันเกิดของท่านนบีนี่แหละนะครับโดยนักวิชาการเดี๋ยวผมเกริ่นนำสักนิดนึงนะครับนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์นะครับก็ได้ เรียกว่ามีการขัดแย้งกันในเรื่องของ เขาเรียกว่าวันที่12แต่ว่าวันจันทร์เนี่ยมันนี่ไม่ขัดแย้งนะครับแม้กระทั่งเดือนก็มีการขัดแย้งส่วนปีเนี่ยก็ไม่ขัดแย้งนักวิชาการบอกว่าวันจันทร์ปีช้างเนี่ยอันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ท่านนบีพูดเองท่านนบีก็พูดในหะดีษหลายบทนะครับว่าท่านนั้นทำไมถึงถือศีลอดวันจันทร์ท่านนบีก็บอกว่าเป็นวันที่ฉันนั้นได้เกิดขึ้นมาเป็นวันที่ฉันรับวะฮีจากอัลลอฮ์นะครับเป็นวันที่ฉันนั้นได้รับการแต่งตั้งท่านนบีก็เลยถือได้โอกาสที่สำคัญในวันที่มีเขาเรียกว่ามีความประเสริฐแบบนี้ท่านนบีก็ถือศีลอดในวันจันทร์นะครับตรงนี้นะครับต้องขอความรู้จากอาจารย์ตุลละและอาจารย์อาดัมด้วยนะครับว่าเราจะให้ความรู้กับพี่น้องอย่างไรในเรื่องนี้โดยเฉพาะที่จะเข้ามาแล้วนะครับเชิญอาจารย์ตุลละครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะซัลลิอะลามุฮัมมัด
เราคงใช้ระยะเวลาไม่เยอะนะเพราะว่าถ้าจะให้ได้คำตอบที่ชัดเจนไปเลยก็ต้องรอวันเสาร์คุยให้เคลียร์วันนี้ก็คงจะไม่เคลียร์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะหยิบนำประเด็นบางประเด็นที่น่าจะเป็นก็เรียกว่าจุดคิดหรือการตั้งข้อสังเกตเพื่อให้เราได้คำตอบในระดับหนึ่งเหมือนกับที่อาจารย์ยาฟัดได้นำเรียนกับพี่น้องไปแล้วล่ะครับว่าแม้กระทั่งในแวดวงนักวิชาการที่ก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็คือบรรดานักประวัติศาสตร์อิสลามบรรดามุอัลลิกีนทั้งหลายหรืออาลุซีรอทั้งหลายนะครับในแวดวงของเขาเองที่เขาสันทัดด้านนี้โดยตรงเนี่ยเขายังมองต่างมุมกันยังคีราฟกันอยู่ว่าตกลงแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยประสูติตรงกับวันที่12เดือนรอบีอุลอาวัลจริงหรือเปล่านะครับเหมือนกับที่นำเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าวันจันทร์นี่ไม่มีใครเถียงเพราะเราซุนเป็นผู้บอกเองละกับย่อมนวลิตูฟีฮิที่ฉันต้องพยายามถือศีลอดให้ตรงกับวันจันทร์นะครับเพราะมันตรงกับวันที่ฉันเกิดส่วนปีช้างนะครับอันนี้ก็เป็นอิจมาเลยนะครับเป็นอิจมาเลยว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านประสูติตรงกับปีช้างส่วนเดือนกับวันที่เป็นประเด็นถกเถียงจนกระทั่งนักวิชาการบางท่านนะครับนับทศนะเอาไว้ถึง21 22ทศนะแต่ว่าทศนะที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างๆนะครับมีอยู่ประมาณ 4-5 ทศนะไล่ตั้งแต่วันที่2รอบิอุลอาวัลวันที่2วันที่5วันที่10วันที่11 12เรื่อยไปยันปลายเดือนนะครับแล้วก็แม้กระทั่งในระดับความขัดแย้งในระดับเดือนก็ยังมีประเด็นถกเถียงกันอยู่ในแวดวงนักวิชาการว่าตกลงแล้วเดือนรอบิอุลอาวัลหรือเดือนรอมฎอนบ้างก็เดือนรอบิอุสซานีก็มีนะครับรอบิอุสซานีรอบิอุลอาคิรยังไม่ต้องอะไรมากอาจารย์เอาแค่หนังสือบะดะที่เขาอ่านกันเองมาจากบุรดานะบะดะนะบะดะคือบุรดานี่คือกอซีดะบรซันจีแต่ถ้าบะดะก็คือหนังสือเมาลิดที่เขาอ่านกันซึ่งเรื่องนี้ถ้าจำไม่ผิดท่านอาจารย์อับดุลฮากิมมังเดชะเคยพูดเอาไว้หรือเคยเขียนเป็นก็เรียกเป็นภาคนิพนธ์นะถ้าจำไม่ผิดเกี่ยวกับเรื่องวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของบทกอซีดะบุรบะดะไว้ที่เรียกบะดะเนี่ยก็คือบิสมิลลาฮิอับตะดิอุลอิมลาอบิสมิซาติลอาลียะมันเริ่มวรรคโดยอิบติดะเขาก็เรียกบะดะกันตอนนี้ในมักเราะห์ถ้าจำไม่ผิดมักเราะห์ที่4ที่5ครับน่าจะเป็นที่5ซะด้วยซ้ำนะครับที่ผู้ประพันธ์ได้เขียนเอาไว้ว่ากอดอุคตูลิฟฟีอามีวิลาดะติฮิวะฟีชะฮริฮานะครับวะฟีชะฮริฮาวะฟีอามีฮาอะลาอักวาลลิลอุลามาอ์มารวียะจากของหนังสือที่เขาอ่านบรรยีกันอยู่ทุกวันเนี่ยอ่านกันป้อๆนั่นแหละครับอ่านไม่ได้แปลนี่แหละไอเรียนอ่านไม่เรียนแปลมันเสียแบบเนี้ยบอกว่าอุคตุลีฟะฟีอามีเวลาดะติวะฟีชะฮริฮาวะฟียอมิฮาอะลาอักวาลิลอุลามาอ์มารวียะนักวิชาการที่มีสายรายงานนะครับเขาเองเขายังขัดแย้งกันเลยตั้งแต่ฟีอามีบอกว่าอุคตุลีฟะฟีอามีเวลาดะติวะฟีชะฮริฮาวะฟียอมิฮาปีนะครับแล้วก็เดือนแล้วก็วันอะลาอักวาลิลอุลามาอ์มารวียะเป็นหลากหลายทัศนะด้วยกันวะรอญิฮุอันนะฮากุบัยลฟัจรยอมิลอิสนัยนิสซานีอัชรมินชะฮ์ริรบีอิลอัววะลิมินอามิลฟีลิลละซีซัดดะฮุลลอฮุอานิลฮะรอมิลมุฮตะรอมิฟะฮะมาอิมาแต่ว่าทัศนะที่ได้รับการยอมรับในหมู่นักวิชาการอย่างกว้างขวางเป็นทัศนะของญุมฮูรนะครับซึ่งท่านอิหม่ามนะวีท่านอิบนุฮะญัรอัสกอลานีใครตะใครนำมาถ่ายทอดไว้ว่าเป็นทัศนะที่ได้รับการยอมรับมากกว่าในแวดวงนักวิชาการก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประสูตินะครับในเช้าของวันจันทร์ที่12เดือนรอบิอุลอาวัลซึ่งตรงกับปีช้างอันนี้เป็นทัศนะที่ได้รับการยอมรับตอนนี้ทัศนะที่ได้รับการยอมรับตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นหลักฐานให้เราฟันธงไปว่าพอถึงวันที่12เดือนรอบิอุลอาวัลแล้วเราจะต้องจัดมหกรรมเทศกาลเฉลิมฉลองหรือสมโภชวันคล้ายวันประสูติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อย่างใดทั้งสิ้นเพราะไม่เคยมีตัวอย่างนะครับหรือแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดมหกรรมนะครับเทศกาลฉลองหรือสมโภชคล้ายวันประสูติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งในยุคในตัวท่านนบีเองยุคของบรรดาซอฮาบะห์ยุคของบรรดาตะบีอีนนะครับแต่ว่าแนวคิดแบบนี้มาเริ่มกระจายสู่ในวงกว้างนะครับแล้วมีระบาดหลังจากที่มีกลุ่มแนวคิดนะครับที่มีนโยบายของกลุ่มที่ผิดเพี้ยนที่แตกต่างไปจากแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชีอะห์กับกลุ่มตอรีกะห์ซึ่งแนวทางของ2แนวทางเนี่ยนะครับมักจะมีเค้าเรียกว่าแนวคิดเค้าเรียกว่าหลักคิดหรือหลักศรัทธาบางอย่างนั่นก็คือเรื่องตักดีสุลอัชคอส
คือการเน้นให้ความสำคัญเชิดชูตัวบุคคลก็จะต้องจับเอาตัวบุคคลซึ่งที่เป็นบุคคลซึ่งที่ได้รับการยอมรับในศาสนาว่าโดดเด่นเช่นไปจับอัลท่านนบีมาจับอัลท่านคอลีฟะอาลีมาจับท่านฮัสซันมาฮุเซนมาซึ่งสายตอริกอสายชีอะก็จะนี่แหละจะมั่วอยู่ในแนวคิดพวกนี้มันก็พัฒนาและเติบโตมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมบ้านเรานะครับเป็นสังคมที่เราต้องยอมรับนะครับว่าอิสลามเผยแพร่มาเนี่ยไม่ได้มาจากซอฮาบะห์โดยตรงแต่ว่าผ่านมาทางพ่อค้านะครับและพี่น้องก็ทราบว่าผู้ที่นำเอาอิสลามมาผ่านเกาะสุมาตราผ่านอินโดยาวามาเข้ามาเลเซียมาเข้าไทยผ่านสิงคโปร์จนกระทั่งมาถึงเมืองไทยเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นพ่อค้าเยเมนและพี่น้องก็ทราบเยเมนนี่ชีอะห์ใช่ไหมครับชีอะห์ฉะนั้นส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นชีอะห์แต่ว่าก็มีแนวทางอะลิสซุนนะห์มันจะมาด้วยนะครับแล้วก็ที่ไปเผยแพร่ทางแถบแอฟริกาก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกซูฟีฉะนั้นเราเห็นในแถบแอฟริกาซูฟีซะส่วนใหญ่เลยฉะนั้นแนวคิดการตอบรับเรื่องของเมาลิดเนี่ยมันจึงโตเร็วนะครับและอย่างหนึ่งก็มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์การจัดงานมีนิทรรศการมีการจำหน่ายสินค้าเรื่องอาหารการกินอะไรมันก็เลยกลายเป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องปกติไปแต่ว่าจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์บรรดาตาบางอินสลับของเราไม่เคยรู้เห็นไม่เคยเห็นดีเห็นงามเห็นชอบด้วยกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เลยนะครับซักกะลอคอยรอนครับอาจารย์รอมฎอนครับจะได้พูดคุยกันให้ครบนะครับว่าเรื่องของการจัดงานเมาลิดโดยเฉพาะใกล้เวลาลักษณะแบบนี้อาจารย์มีอะไรจะเสริมหรือว่ามีอะไรจะเพิ่มเติมเชิญครับอาจารย์ครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดก็เมื่อสักครู่นี้นะครับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์เนี่ยก็ได้บอกถึงวันเกิดนะครับว่าวันหรือวันเกิดเดือนเกิดนะครับแล้วก็ปีเนี่ยก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่ามันมีบางประการเนี่ยที่มีมุมมองที่เห็นต่างกันไปนะครับบางประการเนี่ยก็มีมุมมองที่ตรงกันแล้วก็สิ่งที่ผมเองเนี่ยอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นการจัดงานเมาลิดเนี่ยไม่มีรายงานมานะครับในเรื่องของการกระทำของบรรดาซอฮาบะห์หรือแม้กระทั่งผมเองเนี่ยก็พยายามที่จะดูในส่วนของตำราที่เกี่ยวกับตำราอากีดะห์ที่เป็นสายรายงานนะครับอาจารย์ภัทรครับอย่างเช่นชัดอุซุนเอติกอดหรือว่าชัดอุซุนนะหรือตำราสำคัญสำคัญนะครับอัชชะรีอะห์อะไรพวกเนี้ยก็ไม่มีบอกนะครับถ้าหากว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็น สิ่งที่เราเนี่ยต้องปฏิบัติแล้วก็เป็นหลักยึดมั่นของเราเนี่ยมันก็ต้องมีเขียนเอาไว้ต้องบอกเอาไว้ผมมีแนวเขาเรียกว่ากฎเกณฑ์ในการทำอิบาดะห์ข้อหนึ่งนะครับของสิ่งที่อิหม่ามอิบนุกะซีรได้อธิบายในอายะห์อัลกุรอานองค์การหนึ่งนะครับอายะห์อัลกุรอานในองค์การนี้อยู่ในซูเราะห์อันกอฟอายะห์ที่11นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะกอลัลลซีนากะฟะรูลิลลซีนาอามะนูลาวกานะคอยรอมมาซะบะกูนาอิไลฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้ฟังว่าบรรดากาเฟรเนี่ยนะครับกาฟิรีนเนี่ยได้บอกกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาว่าถ้าหากว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับอัลกุรอานเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีแต่คุณงามความดีเนี่ยแน่นอนพวกเขานะครับก็คือบรรดากาฟิรีนเนี่ยเขาต้องศรัทธาก่อนอยู่แล้วนะครับเขาจะเป็นคนที่ศรัทธาก่อนบรรดาซอบะอย่างแน่นอนนะครับซึ่งอายะห์ตรงนี้เนี่ยท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้อธิบายเอาไว้ได้น่าฟังมากนะครับซึ่งท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรได้บอกเอาไว้ว่าอัมมาอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ฟะยะกูลูนฟีกุลลิฟิอลินวะกอลินลัมยัสบุตอานิซอฮาบะติท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรบอกส่วนที่ชาวอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เขากล่าวกันนะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือว่าการกระทำนะครับถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลัมยัสบุตอานิซอฮาบะมันไม่ได้มีการยืนยันนะครับการปฏิบัติมาจากซอฮาบะห์ฮุวะบิดอะตุนนะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นอุตริกรรมสิ่งที่เป็นบิดอะห์ลิอันนะฮูลาวกานะคอยรอนลัสบะกูนาอิไลฮินะครับแล้วก็ท่านอิหม่ามก็ได้อธิบายต่อไปว่าถ้าหากว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือถ้าหากว่าสิ่งที่เป็นบิดอะห์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับสิ่งที่ดีบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาจะต้องนำหน้าเราไปก่อนแล้วเขาจะต้องทำไปก่อนแล้วนะครับลิอันนะฮุมลัมยัดรูกูคอสลาตันมีนันกีซอลีอันคอยลีอิลลาวะกัดบาดารูอิไลฮาหลังจากนั้นท่านก็บอกต่อไปว่าเพราะว่าพวกท่านเหล่านั้นเนี่ยเขาจะไม่หลงเหลือความดีนะครับจะไม่หลงเหลือสิ่งที่เป็นความดีประการหนึ่งจากความดีหลายๆอย่างเนี่ยเอาไว้ให้พวกเราเนี่ยต้องมาปฏิบัติซึ่งพวกเขาเนี่ยจะทำก่อนเราแล้ว
ะครับถ้าหากว่าสิ่งที่เป็นบิดอะห์มันเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็คือถ้าหากว่าการจัดงานเมาลิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาต้องทำก่อนหน้าที่เราจัดนะครับยะซักัลลอฮุ ขอยรอนครับก็คิดว่าเขาเรียกว่าพอเป็นน้ำจิ้มหอมปากหอมคอแต่เป็นเนื้อเป็นเนื้อหาสาระจริงๆนะครับวันนี้อาจารย์ตุลาเชิญครับคือประเด็นหนึ่งที่มักจะได้รับฟังนะครับเวลาเราเปิดวิทยุไอช่วงรอสถานีของเรามันมีสถานีอื่นพูดก่อนแล้วก็แอบฟัง ไม่ได้แอบฟังก็ตั้งใจฟังแล้วครับเพราะว่าคาเวลาเขาก็พยายามที่จะเอาบทความหรือเอาคำบรรยายของครูบาอาจารย์ของเขาครับ ที่พูดในลักษณะชี้นำว่าการจัดเมาลิดไม่ใช่เรื่องเสียหายยิ่งไปกว่านั้นกับเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทำให้ปฏิบัติด้วยโดยอ้างว่ามีตัวบทหลักฐานรองรับจากพระมหากัมภีร์อัลกุรอานจากสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งบางครั้งบางคนถึงขั้นอกอาจอ้างว่ามีอิจมะที่เป็นความเห็นพ้องต้องกันในระหว่างปวงปาฏถึงกับเป็นเอกฉันท์เป็นมติเลยเนี่ยซึ่งอย่างนี้แน่นอนแล้วครับถ้าเป็นมติเอกฉันท์ไม่มีใครเขาขีลาฟกันจนปัจจุบันนี้หรอกแต่ทุกวันนี้ยังคงขีลาฟกันอยู่เอากันไม่ลงก็เพราะว่ามันไม่ใช่อิจมะฉะนั้นการที่ไปโมเมแล้วมัวนะครับแล้วก็ฟุ้งไปว่ามีอิจมะมีอะไรพวกเราเนี่ยเข้าใจไม่ตรงกับซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ที่เขาไม่เข้าใจไม่ตรงกับที่ท่านทำอยู่เดี๋ยวผมให้ตัวอย่าง ตัวอย่างนิดหนึ่งอย่างอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่มักจะยกเป็นสโลแกนเป็นโลโก้ของการจัดงานเมาลิดเลยก็คือว่ามะอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตันลิลอาลามีนอัลเลาะห์บอกว่าเราไม่ได้มีเจตนาส่งมุฮัมมัดลงมาอยู่กับพวกท่านเนี่ยให้มาทำหน้าที่ประกาศศาสนาเผยแผ่อิสลามของเราเนี่ยนอกจากมีเจตนาเพื่อให้มุฮัมมัดเป็นเมตตาธรรมของชาวโลกฉะนั้นมูฮัมหมัดจึงเป็นโลโก้ของอะไรของเราะห์มะห์เมตตาธรรมฉะนั้นมูฮัมหมัดเนี่ยถ้าพูดถึงมูฮัมหมัดก็คือมูฮัมหมัดต้องเป็นเราะห์มะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้แก่ประชาชาตินี้คือประทานให้กับพวกเราท่านพอเรายอมรับแบบนี้แล้วว่ามูฮัมหมัดนี่คือเราะห์มะห์เพราะอัลเลาะห์เป็นผู้บอกเองว่ามูฮัมหมัดคือเราะห์มะห์แล้วอัลเลาะห์สั่งยังไงล่ะเค้าก็บอกนี่ไงก็อัลเลาะห์สั่งเลยล่ะกุลบิฟัดลิลลาฮิวะเราะห์มะติฮิมูฮัมหมัดประกาศให้ประชาชนราษฎรของท่านฟังเลยนะด้วยพระเมตตาของอัลลอฮ์ด้วยความเมตตากรุณาของพระองค์ฟาบิซาลิกะฟัลยัฟรอฮูก็เพราะพระเมตตาของอัลลอฮ์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่หรือที่พวกหลายควรแก่การที่จะต้องเขาเรียกอะไรล่ะปลื้มปิติยินดีบิดาปราโมทย์เฉลิมฉลองกันให้เต็มที่เลยดีใจกับการมาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่หารู้ไหมอัลกุรอานอายะห์นี้ประทานเรื่องของอัลกุรอานประทานมาเกี่ยวเรื่องของอัลกุรอานนะครับหัวคอยรุมมีมะยะจมาอูนกุรอานที่อัลเลาะห์ประทานมาเป็นทางนำให้กับทั้งหลายมันดีกว่าสิ่งทั้งหลายสะสมกอบโกยงกกกกันไว้ซะอีกแล้วพูดอายะห์กุรอานเนี่ยพูดถึงเรื่องของอายะห์กุรอานตอนนี้สมมติว่าเขาเอาอายะห์คำว่าเราะห์มะห์เนี่ยที่อัลเลาะห์เรียกนบีว่าเป็นเราะห์มะห์เป็นเมตตาธรรมแล้วก็อัลเลาะห์ก็บอกว่าฟะบิซาลิกะฟัลยัฟรอฮูกับความเมตตาที่อัลเลาะห์ประทานลงมาเนี่ยพวกเจ้าจงแสดงออกถึงความปลื้มปิติยินดีฉลองกันให้ดีใจอย่ามานั่งเสียใจร่าเริงบันเทิงกินกันให้เต็มที่สมโภชกันไปเลยเขาก็เอาเนี่ยมาเป็นเหตุผลในการจัดเมาลิดจริงๆอายะห์กุรอานก่อนหน้าอายะห์เนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกนะยาอิฮันนัสกัดยาคุมมาอิซะตุมมิรับบิกุมมูฮัมหมัดประกาศเลยอายะห์ติดกันนี่แหละ58 57เนี่ยมูฮัมหมัดประกาศไปเลยมาอิซะก็คือคำสอนคำเตือนต่างๆคติธรรมต่างๆจากอัลลอฮ์เนี่ยได้มีมาหาพวกท่านทั้งหลายแล้วชีฟะอุลิมาฟิสุดูรกุรอานฉบับเนี้ยชีฟะเป็นโอสถบำบัดของที่อยู่ในหัวใจของพวกท่านทั้งหลายชีริกจะได้ไม่มีคุรฟาตจะได้ไม่มีงมงายจะได้ไม่มีนิฟากมุนาฟิกจะได้ไม่มีใช่ไหมครับของพวกเนี้ยกุรอานจะเคลียร์เกลี้ยงหมดเลยล้างใจให้พวกเจ้าสะอาดฮูดาวะรอห์มะตุลลิลมุอ์มินีนกุรอานเป็นทางนำและเป็นเราะห์มะห์ให้กับผู้ศรัทธาอายะห์ต่อมาก็ฟาบิซาลิกะฟัลยัฟรอฮูนี่ไงเราะห์มะห์ที่อัลเลาะห์ประทานลงมาเนี่ยหลายจงดีใจดิถ้าจะจัดเมาลิดให้นบีต้องจัดสมโภชกุรอานด้วยเพราะอายะกุรอานอายะที่ใช้เหตุใช้เนี่ยที่เอาไปอ้างว่าเป็นหลักฐานเรื่องจัดเมาลิดเป็นอายะที่พูดถึงเรื่องกุรอานแล้วทำไมคุณข้ามพวกท่านจึงข้ามการจัดสมโภชกุรอานแล้วไปจัดให้นบีอัลลอฮ์ใช้อะไรใช้ให้ดีใจกับการมีกุรอานมาพวกท่านไม่ดีใจไม่แสดงออกไม่จัดงานไม่เฉลิมไม่ฉลองไม่สมโภชอะไรเลยแต่ท่านกลับไปจัดให้ใครให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งไม่ได้อยู่ในความหมายของอายะห์กุรอานอายะห์นี้ถึงแม้จะโดยกว้างๆอาจจะเป็นเมตตาได้เพราะท่านไปดึงอายะห์อะไรล่ะดึงมาแล้ววะมะอัรซัลนากะอิลารอห์มะตัลลิมาครอบกับอายะห์นี้ก็ดูแล้วมันน่าจะเนียนแต่ทำไมท่านจึงข้ามว่าที่อัลเลาะห์บอกให้จงดีใจกับกุรอาน
เอานบีมาใส่แทนแล้วก็มาดีใจอัลกุรอานใช่ไหมครับกุรอานที่ท่านเรียนท่านอ่านกันมักกะเราะห์เรียนกอรีนอะไรนะท่านเรียนแต่ท่านไม่ได้เรียนแปลพูดอย่างทำอย่างอ่านอย่างทำอย่างและแบบนี้นบีของเราจะดีใจฉะนั้นในการที่ท่านมาอ้างนะครับว่าพิธีเมาลิดนะครับเป็นบิดอะฮ์ฮะซะนะห์ผมฝากนิดนึงก่อนจากกันตรงนี้มีคนเขาส่งไลน์มาให้เขาบอกว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราพี่น้องที่กำลังเข้าใจว่าเมาลิดเป็นบิดอะห์นะครับแล้วบอกเป็นบิดอะห์ซะนะห์พี่น้องฟังนะครับว่าวันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะยะกูลท่านจะว่าบิดอะห์ก็ช่างหัวท่านแต่นบีของเราบอกว่ากุลุบิดอะตินดอลาลาตินถ้าเป็นบิดอะห์แล้วนบีบอกว่าหลงหมดถ้าท่านไม่เชื่อนบีท่านมาฟังนะครับซอฮาบีที่ชื่อว่าท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกกับเรานะครับว่าท่านจะว่ามาลิดเป็นบิดอะห์ซะนะห์ก็ช่างหัวท่านแต่อิบนุอุมัรบอกว่ากุลลุบิดอะตินดอลาละตุนวะอินรออาฮันนาซุฮะซะนะตันบิดอะห์ทุกกรณีทุกชนิดถือว่าหลงผิดเหลวไหลทั้งหมดเลยต่อให้ผู้คนทั้งโลกเขาเห็นว่าดีมันก็ยังเป็นบิดอะห์อยู่วันยังค่ำในอิบนุอุมัรบอกนะครับหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหะห์นะครับท่านจะว่ามาลิดเป็นบิดอะห์ซะนะห์ก็เรื่องของท่านช่างหัวท่านแต่ซอฮาบะห์ที่ชื่ออับดุลลาห์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอิตตะบิอูวะลาตับตะดิอูพวกหลายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่าสะระแหน่อย่าบิดอะห์ฟะกอดกุฟีตุมกุลลุบิดอะตินดอลาละพวกหลายที่มีอยู่ในมือที่เป็นซุนนะห์ของรอซูลน่ะพอแล้วและบิดอะห์ทุกชนิดเป็นดอลาละถ้าท่านยังบอกว่าบิดอะห์ของท่านยังเป็นฮะซะนะห์อยู่ท่านมาฟังท่านอิหม่ามมาลิกเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนานะครับท่านบอกว่ามานิบตะดะอะฟิลอิสลามบิดอะตันใครที่อุตริเริ่มบิดอะห์ในอิสลามขึ้นมายะรอฮาฮะซะนะตันให้มันแหกตาชาวบ้านแค่ไหนว่าดีไปหลอกไปให้เหตุผลชักแม่น้ําทั้ง5มาเล่ามาว่าว่าดีฟะกอดซะมาอันนะมุฮัมมัดันกอดคอนะริซาละห์นั่นเท่ากับกำลังกล่าวหาว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนนี้ไว้ใจไม่ได้สอนศาสนาไว้ไม่ครบ จนกระทั่งทำให้เราต้องมาค้นคว้า ประดิษฐ์ประดอยพิธีกรรมต่างๆขึ้นมาฉะนั้นที่อาจารย์รอมฎอนบอกแล้วถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องความดีซอฮาบะห์นะเขามาอยู่ข้างหลังเราหรอก เขาไปข้างหน้าเขาแซงเราไปคว้าเอาความดีต่างๆเหล่านั้นมาทำหมดแล้ว แต่ถ้าเป็นบิดอะห์ซอฮาบะห์ก็จะบอกว่าพวกเราตามพวกเจ้าไม่ทันหรอกบิดอะห์น่ะพวกเจ้าแซงเรานะครับอัลลอฮ์ตะอาลาอะลัมยะซักัลลอฮ์ไครอนนะครับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานนะครับแล้วก็อาจารย์รอมฎอนนะครับวันนี้ได้ให้ข้อมูลนะครับในเรื่องราวของเริ่มต้นนะครับในเรื่องราวของเมาลิดอินชาอัลลอฮ์ก็จะเป็นรายการที่จะได้พูดคุยกันต่อไปในรายการอื่นๆด้วยนะครับเริ่มต้นคำถามหน่อยครับจำตัวหายเหนื่อยยังน่าเชิญนะเดี๋ยวผมเริ่มที่ผมก่อนนะครับที่อาจารย์รอมฎอนก็จะมีส่วนหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวเราสลับกันเอางี้ดีกว่าผมไอสารู้สึกว่าจะเริ่มไอก็สลับกันดีกว่าสลับกันตอบผมถามมั่งอาจารย์รอมฎอนตอบมั่งอาจารย์ยาฟัดตอบมั่งเอาเป็นผมถามดีกว่าอาจารย์รอมฎอนตอบผมถามเหมือนกันเดียวอาจารย์ก็เชิญนะนะครับอันนี้นะครับอาจารย์เขาบอกว่าจากกรุงเทพมหานครนะครับบอกว่าต้องเดินทางไปต่างจังหวัดในเวลามักริบจึงละหมาดมักริบแล้วออกเดินทางอยากทราบว่าหากละหมาดมักริบและละหมาดอิชาเลยในเวลามักริบได้หรือไม่ครับจากกรุงเทพครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดคำถามนี้ก็สาวจะมีมาในไลน์ของผมเมื่อวานหรือวันนี้อะไรนั่นแหละครับครับ สอบถาม จะกับนะครับก็คือเคสก็คืออยู่บ้านกรุงเทพนี่แหละแต่ว่าประสงค์จะเดินทางต่างจังหวัดตอนนี้คำว่าต่างจังหวัดเนี่ยอยากจะสอบถามให้ละเอียดเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งว่าต่างจังหวัดเนี่ยเป็นการเดินทางระยะทางใกล้หรือระยะทางไกลเพราะว่าการเดินทางที่จะเป็นสาเหตุอัลอัสฟาร์อัลมูบีฮะที่จะอนุญาตให้เราสามารถใช้สิทธิ์ละหมาดยอดหรือรวมได้นะครับนักวิชาการเขาโฟกัสไปที่หรือเคอร์ฟิกว่าจะว่าการเดินทางที่เป็นการเดินทางไกลเพราะอาศัยอายะกุรอานที่บอกว่าไลซะอะลัยกุมยุนาคุนอันตักซุรุมินัสศอลาติอัลลอฮ์บอกเวลาดรอปตุมฟิลอารดีเมืองหลายต้องเรียกว่าตะเวนตะลอนลุยไปในปฏิปีของอัลลอฮ์เนี่ยฟะไลซะอะลัยกุมยูนาคุนอันตักซุรุมินัสศอลาห์ถ้าจะละหมาดยอดไม่บาปแต่ถ้าไม่ได้เดินทางไกลแล้วไปละหมาดยอดเนี่ยบาปฉะนั้นอุลามะฮ์วางเงื่อนไขว่าเงื่อนไขของการที่จะใช้สิทธิ์ยอดเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่ากอตุลมัสาวะตัดระยะทางไกลๆจนกระทั่งกลายเป็นสาเหตุของคีลาฟในเรื่องของระยะทาง
อัลมาซาฟะอัลมูบีฮาลิลกอสระยะทางที่จะใช้สิทธิ์ในการกอซัดได้ต้องกี่กิโลแต่ว่าโดยอุฟแล้วนะครับให้เราพิจารณาดูว่าการเดินทางระยะทางประมาณแค่ไหนที่ถือว่าเป็นการเดินทางไกลเช่นสมมติว่าผมอยู่น้องจอกเนี่ยนะครับถ้าจะขับมอเตอร์ไซค์ไปก็สัก 4-5 กิโลก็ออกลำลูกกาปทุมธานีเลยไปนิดนึงก็ไปถึงตลาดของ12ก็จะเป็นอะไรฉะเชิงเซาตลาด16ไม่กี่กิโลไปทางนี้ก็เลยสุวรรณภูมิจากบ้านผมไปสุวรรณภูมิประมาณ 8-9 กิโลก็สมุทรปราการแล้วเนี่ยมันกลายเป็นต่างจังหวัดแต่การว่าต่างจังหวัดเนี่ยมันคือระยะทางอันใกล้นะครับผมไปบรรยายของ8อัลฮิดายะห์เนี่ยตลาดกี่กิโลเองบ้านผมของ11เพราะนั้น8 9 10 11 4คลองคลองละกิโลครึ่งยังไม่ได้10กิโลเลยประมาณโดยประมาณระยะทางตรงนอกจากเราจะวิ่งอ่อมไปไหนที่ไหนให้มันได้แล้วก็จับมิเตอร์แบบแท็กซี่อย่างเงี้ยขึ้นหลายกิโลแล้วนี่ใหม่ขึ้นนะอย่างงี้เรื่องนึงแต่ว่าให้ดูระยะทางสักนิดนึงทีนี้ถ้าพี่น้อง บอกว่าเอาละระยะทางไกลจะต้องไปตังกระบี่สงขลาไปอยุธยาอะไรก็แล้วแต่นะครับเออพี่น้องจะออกตอนไหนตอนมักริบตอนมักริบแล้วก็อีชาก็จะละหมาดจะไปแวะตรงไหนมันก็ไม่มีจะขับรถไปยาวเลยก็เดี๋ยวก็มาได้แวะละหมาดอีชาอีกจะเอาละหมาดอีชามารวมตั้งแต่บ้านไปเลยได้หรือเปล่าคำตอบก็คืออนุญาตนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการกอซอดได้ต้องละหมาดเต็มอยู่มีรายงานอย่างท่านรอซูลุลลอฮ์นะที่เสียนะครับหลายซอฮาบะห์หลายคนรายงานตรงกันบอกว่าการรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลาอะซมะหรืออะซมะเมื่อรอซูลตั้งใจที่จะเดินทางก็แล้วแต่นะครับครั้งใดถ้ารอซูลุลลอฮ์เดินทางกอบลันตะซีกว่าชัมส์ก่อนที่ดวงตะวันจะคล้อยก็คือก่อนเข้าวักตุซูรีรอซูลก็จะออกเดินทางไปเลยแล้วก็เอาซูรีกับอัซรีเนี่ยไปรวมกันระหว่างทางย่อด้วยนะครับแต่ถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางครั้งเดินทางหลังจากตะวันคล้อยท่านก็จะละหมาดซูรีในเวลาที่บ้านของท่านก่อนและบางครั้งท่านก็มาละหมาดอัซรีเอาอัซรีไปละหมาดกลางทางนั้นจึงเป็นโอกาสที่ เราสามารถกระทำได้ทั้งสองอย่างเลยก็คือจะละหมาดซูฮุรีของเรา4รักอะฮ์ที่บ้านตรงนี้ก่อนเพราะยังไม่ได้กอซอดแล้วก็เอายังไม่ได้เดินทางก็ยังไม่สามารถใช้สิทธิ์กอซอดได้ก็เอาอัสรีมารวมเป็นยัมตักดีมก็สามารถกระทำได้หรือถ้าจะเอาวักตูใครวักตูมันตอนนี้เรายังไม่ได้เดินทางยังอยู่บ้านอยู่ก็เอาแค่ซูฮุรีอย่างเดียวพอออกเดินทางไปแล้วใช้สิทธิ์ของฮุกกลมมูซาฟิดเป็นผู้เดินทางก็ไปละหมาดย่อกลางทางเอาอีกต่างหากอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่กระทำได้นะครับวันเราตะลาอะลัมจะกันล็อกให้รันครับอาจารย์ครับสลับกันครับผมมีอะไรเพิ่มเติมจะได้พักครับเป็นคำถามด้วยครับอาจารย์คำถามของผมเนี่ยเป็นคำถามจากพัทลุงนะครับจากทางใต้ก็พี่น้องเขียนมาว่าหากว่านักเรียนในโรงเรียนเนี่ยกระทำผิดนะครับเช่นจูบกันเต้นกันแล้วก็เอาพฤติกรรมนั้นเนี่ยเอามาโพสต์ลงใน Facebookนะครับเอามาโพสต์กันใน Facebook เนี่ยแล้วปรากฏว่ามีแชร์กันมีไลค์กันนะครับผู้ปกครองเนี่ยจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างกับนักเรียนนั้นครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดในฐานะที่เป็นผู้ปกครองแล้วก็รวมถึงครูฝ่ายปกครองด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบเด็กอยู่ในพื้นที่ปกครองของใครก็ถือว่าผู้นั้นจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในความผิดที่เกิดขึ้นเพราะตอนนี้ถือว่าความผิดได้เกิดขึ้นแล้วส่วนเราจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขหรือระงับพฤติกรรมเนี่ยคือหนึ่งเลยคือระงับเบื้องต้นก็คือระงับโดยทันทีทันใดเช่นยึดโทรศัพท์หรือยึดเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องไม้ต่างๆเช่นสมมติว่าเด็กเนี่ยเขาพกพาโทรศัพท์อยู่เรารู้แล้วเด็กเขาใช้โทรศัพท์ในการโพสต์ในการไลน์ในการแชร์ภาพต่างๆเหล่านี้เราก็หยุดยึดสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อไม่ให้เด็กเขานำไปเป็นสื่อในการทำความผิดต่อไปสองก็คือระงับโดยการสร้างทัศนคติหรือปรับความเข้าใจให้กับเขาว่าการกระทำแบบนี้ไม่ถูกต้องซึ่งตัวนี้จะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับแล้วอาจจะระงับโดยการมาตรการฆาตโทษเช่นอาจจะเป็นการลงโทษเบื้องต้นนะครับซึ่งสิทธิ์ในการลงโทษก็เป็นสิทธิ์ของผู้ปกครองนะครับ ก็อาจจะมีการจะตีจะอะไรก็แล้วแต่ความเหมาะสมตามระเบียบก็แล้วกันนะครับตามระเบียบแต่ว่าจะต้องมีการระงับนะครับจะต้องมีการระงับส่วนจะเป็นการเป็นผู้ปกครองทำฝ่ายเดียวหรือยังไงก็อันนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของโรงเรียนก็แล้วกันนะครับเห็นว่าเรื่องนี้ไม่อยากให้เช้าโชว์อาจจะไหนก็คุยกันเงียบๆหรือเรื่องนี้มันระบาดมันเป็นข่าวไปแล้วทำยังไงจะแก้ปัญหาในองค์รวมให้ได้แล้วก็ให้เป็นตัวอย่างเป็นเคสกรณีศึกษาของคนอื่นด้วยที่ยังไม่ทำก็อาจจะต้องมีการประชุมมีการปรึกษาหารือหาทางออกร่วมกันจะดีที่สุดเลยนะครับครับแล้วอย่างนี้เนี่ยคนที่กดไลค์กดแชร์เนี่ยมีความผิดด้วยไหมครับมีความผิดด้วยครับละมันซันนะซุนนะตันซะยิอะตันใครที่ไปเขาเรียกว่านำร่องนะครับนำร่อง
หรือไปงัดเอาไอ้ของที่อิสลามบอกว่าทำไม่ดีทำไม่ได้มาทำให้คนอื่นเขาเป็นตัวอย่างและคนอื่นเขาเอาไปทำเรียนแบบเนี่ยนะครับฟาไลฮิวิสรูฮาววิสรูมันอามิลาบิฮาเขาเองต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นความผิดส่วนตัวและความผิดของบุคคลอื่นที่เป็นความผิดร่วมตรงนี้ด้วยลายังกุสุมินเอาซาลิฮิมใช้โดยที่ความผิดของแต่ละคนก็ไม่ได้หมายความว่าพอแชร์กันแล้วก็จะเหลือกันน้อยๆเปล่ายังอยู่เท่าเดิมบาปยังเป็นบาปใหญ่อยู่เหมือนเดิมครับครับก็พี่น้องก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับ ในชีวิตประจำวันแนะนำให้ทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของเขานะครับเพราะว่าอย่างคนอื่นเนี่ยเขาต้องการที่อันตะชีอัลฟาฮิชะต้องการให้เรื่องลามกอนาจารเนี่ยมันระบาดเราทำยังไงที่จะไม่ให้มันระบาดแล้วก็อาจจะสมมติว่าคอมพิวเตอร์โรงเรียนเนี่ยคอมพิวเตอร์โรงเรียนแล้วก็มีโปรแกรมควบคุมเราอาจจะติดตั้งเซฟการ์ดหรืออะไรที่มันป้องกันไม่ให้เว็บพวกนี้เข้ามาหรือการอะไรเงี้ยหรือครูอาจจะมีอุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรสมัยใหม่ที่สามารถที่จะตรวจจับได้ว่าอ้าวนี่ใครไปเข้าเว็บลามกนะมันจะขึ้นโชว์ให้อะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีนโยบายอะไรสักอย่างไม่ใช่ปล่อยให้เด็กเขามีอิสระเสรีเด็กเขานอนกอดโทรศัพท์ทั้งคืนครูก็ไม่ว่าเงี้ยแล้วเด็กก็เปิดก็แชร์ก็ดูบลูทูธกันอะไรกันนะมันจะฟัดเลิกเลยนะนายวันเล่าตาลาอาลัมนะครับปรึกษาคนที่มีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาด้วยนะครับจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้เพราะปัญหาเรื่องนี้ละเอียดอ่อนครับเรื่องของวัยรุ่นพฤติกรรมวัยรุ่นเป็นคำถามไม่ได้บอกมาจากที่ไหนนะครับบอกว่าทำไมศาสนาอิสลามใช้ให้เราใช้ดินฝุ่นนะเขาเขียนมานะครับดินฝุ่นทำตะยัมมุมด้วยทั้งที่ดินฝุ่นนั้นทั้งที่ดินฝุ่นนั้นจะยิ่งทำให้อวัยวะของเราเนี่ยนะครับเปื้อนเป็นเหมือนกับเปื้อนสิ่งสกปรกนะครับมากกว่าเดิมช่วยอธิบายด้วยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานะบีนะมุฮัมมัดจริงๆเนี่ยไม่ต้องถามผมไปถามอัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์เป็นคนชายมาถามผมแล้วถ้าผมไม่รู้ก็อาจารย์ไม่รู้อ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องตอบได้ทุกเรื่องนั่นแหละแล้วมาถามแบบนี้แล้วผมจะไปตอบได้ยังไงล่ะทำไมอิสลามถึงชายรู้แต่ว่าอิสลามชายส่วนฮิกมะห์หรือว่าอะไรที่เป็นเหตุผลลึกๆอัลเลาะห์ตะอาลาอะลัมรู้แต่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอิลัมตะยิดูมาอันทะหาน้ําไม่ได้หาน้ําไม่ได้ก็มันไม่มีอะไรทําความสะอาดได้ดีกว่าดินแล้วตอนนั้นเพราะน้ํามันไม่มีใช่มั้ยฟะอิลัมตะยิดูมาอันหรือมีแต่มันจะเป็นอันตรายเช่นอาจจะมีผลกระทบข้างเคียงเอาลองใช้น้ําที่เดี๋ยวเน่านะอย่างเงี้ยอ้าวถ้าดินฝุ่นมันจะทําให้แผลแห้งอ้าวอย่างงี้ใช่มั้ยครับแล้วอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ใช้ทําตะยัมมุมเนี่ยไม่ได้ว่าคลุกเช็ดทั้งตัวใช่ไหมครับรูปเฉพาะส่วนที่บริเวณใบหน้ากับมือเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ว่ามากังเต็มมือมาเป็นขีเลนอย่างนั้นพอเราซูนตบมันไปแล้วเราซูนให้ทำเคาะใช่ไหมครับหรือทำอย่างนี้หรือแสดงว่าฝุ่นที่จะเหลือที่มือเราเนี่ยเป็นเพียงสัญลักษณ์ว่าให้รูปติดรูปโดนเท่านั้นไม่ต้องขยี้ให้ทั่วอะไรแบบทาแป้งอย่างนั้นไม่ได้ถึงขั้นนั้นใช่ไหมดินฝุ่นจริงๆแล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นทำให้สกปรกหรอกครับแต่มันอาจจะถ้าจะอธิบายตามวิทยาศาสตร์จริงๆต้องอาจารย์รอมฎอนพงไม่ใช่พงประกาศรอมฎอนคล้ายเจริญหรืออาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์อาจารย์ยาฟัตที่เขาอยู่ในแวดวงคุณหมอเนี่ยนะครับให้อธิบายอาจจะมีสรรพคุณทางเคมีหรือทางวิทยาศาสตร์อย่างที่ผมเราเคยเรียนกันมากันแล้วกันนะครับว่าดินเนี่ยมีสรรพคุณช่วยในการที่จะฆ่าเชื้อนะครับฆ่าเชื้อไวรัสบางอย่างหรือแบคทีเรียบางอย่างเช่นแบคทีเรียที่อยู่ที่เกิดจากน้ำลายของสุนัขนะครับหรือน้ำลายของสัตว์บางชนิดที่มีเป็นโรคกลัวน้ำก็ดินนะครับดินสามารถที่จะระงับได้หรือลดความเข้มข้นของแบคทีเรียตรงนี้ลงได้ไม่ต้องอะไรมากครับมือของเราที่มือของเราที่เราล้างเกลี้ยงแล้วเนี่ยแหละแต่เราสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีแบคทีเรียอยู่ในซอกเล็บเพราะนั้นตามสุนัขของเราซุนให้รับประทานอาหารด้วยมือแบคทีเรียนะครับที่มันอยู่ที่ซอกเล็บเนี่ยจะช่วยในเครปจะเขาเรียกเป็นอะไรล่ะที่บังดาวุฒขายเนี่ยเขาเรียกเป็นเอนไซม์เป็นเอนไซม์ช่วยย่อยนะครับอันเนี้ยพอเราถ้าศึกษาทางวิทยาศาสตร์มันก็จะเป็นฮิกมะแต่ว่าเราอัลฮัมดุลิลละห์นะเราศึกษาไม่แค่เฉพาะตรงนี้ก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากรู้แต่เพียงว่าศาสนาให้ใช้ดินฝุ่นก็อัลฮัมดุลิลละห์เพราะดินฝุ่นเนี่ยมันน่าจะสะดวกละหนึ่งน่าจะสะดวกต่อการที่จะหยิบใช้อยู่ตรงไหนก็มีดินฝุ่นใช่ไหมเพราะอัลลอฮ์ในฮะดีษของรอซูลเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับนบีมูฮัมมัดเราให้สิทธิกับพิเศษของเจ้า5อย่างเราไม่เคยให้ใครเหมือนเจ้าเลยเรายกดินทั้งโลกนี่ให้เจ้ายกดินเนี่ยทั้งโลกนี่เลยไปให้เจ้างั้นเจ้าอยู่ตรงไหนเจ้าก็ละหมาดได้เจ้าอยู่ตรงไหนเจ้าก็มีตะฮูดครับ
ใช่ไหมครับเพราะนั้นบางทีน้ำไม่สะดวกแต่ดินเนี่ยหาตรงไหนก็ได้บางทีไปอยู่ในที่ที่มันไม่มีน้ำก็บ่นไม่มีน้ำมีดินนั้นถ้าจะละหมาดเราอย่าเลี่ยงนะครับที่อัลเลาะห์ตั้งโลกนึงไม่มีที่ละหมาดเลยนะเป็นไปไม่ได้อัลเลาะห์ครับอย่าอาจารย์นี่อาจารย์อย่าฟัดตอบเขาเนี่ยครับตอนนี้ผมมีหนึ่งคำถามนะครับเป็นคำถามที่ไม่ยากนะครับอาจารย์อย่าฟัดตอบเชิญนะพี่น้องถามมาว่าตัวพี่น้องเนี่ยได้รับเชิญให้ไปร่วมงานวะลีมะห์ของญาติตอนนี้ว่าเขาก็พาคนอื่นไปที่เจ้าภาพงานเนี่ยอาจจะไม่รู้จักก็เลยถามว่าต้องบอกเจ้าภาพก่อนไหมว่าฉันจะพาคนนั้นไปนะฉันจะพาคนนี้ไปนะหรือว่าเอาไปได้เลยเชิญนะเชิญอาจารย์เอาแล้วก็เดี๋ยวจะเสียรูปขบวนเชิญอาจารย์คำถามนี้สาวว่าเคยตอบไปแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะลองดูคำถามอีกสักนิดนึงเถอะครับส่วนมากคำถามที่ตอบแล้วเขาจะมีขีดเอาไว้ให้ไม่เป็นไรคือทวนคำถามก่อนแล้วกันก็ถือเป็นความโชคดีของเจ้าของคำถามนี้ได้ตอบอีกครั้งนึงคือโดยปกติแล้วตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรอซูลบอกมันดูอียะอีลาวะลีมะตินฟัลยูจิบใครที่ได้รับเกียรติเจ้าภาพพระอุตสาห์เชิญให้ไปร่วมงานวะลีกะลีมะห์กับเขาแล้วเนี่ยให้ตอบรับเท่าที่เรามีความสามารถจะกระทำได้ถึงแม้ว่าบางวันบางครั้งบางโอกาสเนี่ยเราอาจจะติดสินอดซุนนะรอซูลยังแนะนำให้เรางดถือสินอดซุนนะตัวนั้นเพื่อไปรับรวมรับประทานอาหารเฉลิมฉลองจนกระทั่งทัศนะของนักวิชาการท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านอิหม่ามอบีฮานีฟะห์ในบางรายงานเนี่ยบอกว่าเป็นวาญิบซะด้วยซ้ำเพราะไปอาศัยตรงที่ว่าคำสั่งฟัลยูญิบจงตอบรับแต่ว่าทัศนะที่มีมานานก็คือเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์เป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ตอนนี้ในกรณีที่เจ้าภาพเขาเชิญเนี่ยถ้าเขาเชิญโดยไม่ระบุอาจารย์เดี๋ยวผมเชิญอาจารย์แล้วก็อาจารย์มีลูกศิษย์อะไรก็ชวนมาด้วยนะอย่างเงี้ยแต่ถ้าบอกอาจารย์ผมเชิญอาจารย์คนเดียวอย่างเงี้ยเท่ากับเขาระบุฉะนั้นในกรณีที่เขาระบุให้คนเดียวก็แปลว่าคนเดียวถ้าเขาระบุว่าเอาใครไปก็ได้อันนี้สิทธิ์โดยไม่ต้องสงสัยเลยจะเอาใครไปก็ได้แต่เขาบอกว่าอาจารย์ผมให้อาจารย์แค่5คนนะก็พาไปได้แค่5คนแต่ในกรณีถามเนี่ยเขาไม่ได้บอกอะไรเลยเขาแค่เชิญอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดและครอบครัวก็แสดงว่ามีสิทธิ์เฉพาะเรากับครอบครัวนั้นถ้าเราจะเอาคนอื่นไปกินซึ่งไม่ใช่คนในครอบครัวก็ถือว่าเราไม่มีสิทธิ์ถ้ามีสิทธิ์ก็ต้องแจ้งเจ้าภาพเพื่อก่อนอาจารย์ยาฟัดเนี่ยเดี๋ยววันงานเนี่ยผมเอาอะไรเอานักเรียนไปกินด้วย5คนนะอยู่หอมีอะไรกินกันอย่างเงี้ยยาฟัดก็โอเคมาเลยก็ผมก็เอาไปนอกจากครอบครัวก็ได้ไปอีก5คนแบบนี้นะครับถึงจะอนุญาตครับผมก็แต่ว่าที่เราเห็นในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเชิญบุคคลนั้นแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะก็คือมีคือโดยปกติแล้วถ้าเจ้าภาพที่เขาแฟร์ที่เขาตั้งใจทําบุญจริงๆน่ะให้คนไปเท่าไหร่เขาก็ยินดีครับแต่ว่าโดยมารยาทแล้วก็สมควรจะแจ้งเพราะอันนี้เป็นฮักกุลอาดามียุนเป็นสิทธิสมควรที่จะแจ้งเขาก่อนเพราะบางทีเขาอาจจะสั่งทางโรงครัวเตรียมอาหารไว้เฉพาะเอานะคาดว่าแขกจะมาเนี่ยสมมติว่าเชิญไปการ์ด100ใบบัตรเชิญ100ใบก็อาจจะมาบ้านละ2คนก็น่าจะประมาณแค่นี้200บาท200คนก็เตรียมอาหารไว้200คนซึ่ง200กว่านิดๆแต่ปรากฏว่าบาทนี้ก็ไอ้2คนก็ไปแล้วยังจูงคนอื่นไปอีกคน2คน3คนมันก็ยอดมันก็จะเพิ่มขึ้นก็อาจจะทำให้การต้อนรับของเจ้าภาพเนี่ยอาจจะมีปัญหารู้สึกอึดอัดเอ๊ะทำไมคนเยอะมันจะกลายเป็นไม่ความไม่สบายใจเสียเปล่าๆครับตอนเราตาลาอาลันเดี๋ยวสักก็รอคอยรันครับหมดเวลาแล้วพอก่อนเบรกก่อนนะคำถามต่อไปนี่น่าสนใจมากเลยนะครับก็ชาลอนเดี๋ยวมากลับมาคุยกันในเบรกหน้านะครับเบรกที่สองครับกับถามจังตอบจริงครับฮิดายะห์คอนโดเทลอ่าวนางจังหวัดกระบี่อัลฮัมดุลิลลาห์โอกาสที่ดีสำหรับพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศที่จะได้ร่วมลงทุนโครงการฮิดายะห์คอนโดเทลอ่าวนางจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นคอนโดฮาลาล 100% แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีสระว่ายน้ำฟิตเนสสำหรับมุสลิมะโดยเฉพาะเพื่อรองรับการเจริญเติบโตการท่องเที่ยวมุสลิมอาเซียนในอนาคตโครงการ HESCAP 1คือการซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเริ่มลงทุนในโครงการฮิดายะห์คอนโดเทลอ่าวนางหน่วยการลงทุนละ 5,000 บาท
อายุสัญญา2ปีให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจำนวนจำกัดรีบจองด่วน0819783102จากผู้ที่เคยประคองมาสู่ผู้ที่ถูกประคองตลอดเวลาของช่วงชีวิตหนึ่งของผู้ที่เคยอุ้มชูความสุขของคนที่เรารักเทียบไม่ได้เป็นมูลค่าเพราะเราเชื่อว่าการแสดงความรักสูงค่าเกินกว่ามูลค่าที่เสียไป X-Gel บอกรองนั่งอเนกประสงค์ยืดหยุ่นรองรับแรงกดทับด้วยผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่ม X-Gel บอกรองนั่งอเนกประสงค์เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาเรื่องกระดูกก้นกบผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพสนใจปรึกษาเพิ่มเติมโทร0985535422 www.asianlab.com เรื่องริดแฮร์เดสติ้งอะแคเดมี่ซาลอนแห่งแรกที่เป็นส่วนตัวสำหรับมุสลิมะมีห้องละหมาดไว้บริการทุกสาขาโรงเรียนนักออกแบบทรงผมเรื่องริดโทรศัพท์026583800จากความตั้งใจในการออกแบบคัดสรรและใส่ใจในทุกๆรายละเอียดบรรจงแต่งแต้มขึ้นเรือนโดยช่างผู้ชำนาญการกว่า40ปีสู่การเป็นผลงานอันทรงคุณค่าเฉพาะแก่ผู้ค้นหาอารยธรรมสู่อารยธรรมเสน่ห์แห่งลังกาสุกะอัปนานจิวเวลรี่โทร0918493888ID line อัปนานจิวเวลรี่Red Moss ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่บำรุงลึกถึงระดับเซลล์ Red Moss ช่วยบำรุงผิวหนังฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ทำให้ผิวเรียบเนียนช่วยป้องกันรังสี UV ผิวหนังขาวกระจ่างใสขึ้นลดจุดด่างดำกระฝ้าบนใบหน้าลดรอยเหี่ยวย่นบริเวณหางตาและสามารถป้องกันดวงตาจากแสง UV ลดการเกิดต้อกระจกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Red Moss ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายป้องกันคุณจากโรคร้ายแรงหัวใจมะเร็งเบาหวานและอีกมากมายให้ผลแรงกว่าวิตามินซี 6,000 เท่ามากกว่าวิตามินอี 1,000 เท่าในราคาเพียงกล่องละ850บาทเพราะมีโปรโมชั่นพิเศษเมื่อสั่งซื้อ Red Moss 4กล่อง 3,400 บาทแถมฟรีอีก1กล่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นประโยชน์ครบถ้วนที่สุดต้อง Red Moss เท่านั้นบำรุงจากภายในสู่ภายนอกลึกถึงระดับเซลล์เบื่อไหมกับรสชาติและความสดชื่นในแบบเดิมๆได้เวลาเปิดประสบการณ์ทางรสชาติที่แปลกใหม่นอกกรอบไม่เหมือนใครกับไอเบฟน้ำอินทผลัมผสมโซดาสดชื่นซาบซ่าได้ใจด้วยอินทผลัมคัดสรรพิเศษเพื่อคุณโดยเฉพาะให้พลังงานสูงบำรุงสมองบำรุงสายตาและยังมีส่วนช่วยบำรุงร่างกายที่เหนื่อยล้าของคุณให้กลับมาสดชื่นขึ้นได้ครั้งเปลี่ยนวันเดิมๆ เติมความสดใสกับไอเบฟครบคุณค่าซาบซ่าอย่างมีระดับAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ตอนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการถามจังตอบจริงอีกครั้งนะครับก็หลายๆคำถามนะครับที่ได้ตอบกันในวันนี้ผมอาจารย์อดัมนะครับวงพกาก็เรียกว่าช่วยกันซักอาจารย์อับดุลละท่านก็ไอ้ๆหน่อยๆนะครับแต่ทำดีละนะครับข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทำดีละก็มาถึงคำถามที่นี่น่าจะมาจากสตูลเหมือนกันนะฮะเขาลงท้ายไว้ว่าสตูลนะครับเขาบอกว่าเขา
มีกรณีหนึ่งเขาถามมาอย่างนี้นะครับว่าที่มัสยิดแห่งหนึ่งในตัวเมืองเขาบอกแห่งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้ระบุมาว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรเขาบอกว่าโต๊ะอิหม่ามคอเตบบิลานออกไปดะวะต่างถิ่นไม่จึงทำให้ในมัสยิดเนี่ยนะครับไม่มีคนอาซานไม่มีคนนำละหมาดนะครับเพราะว่าไม่มีผู้มีความรู้นะครับนอกเหนือจาก 3-4 คนนี้นะครับในหมู่บ้านนั้นนะครับในเรื่องราวของการนำเรื่องศาสนาจึงทำให้อะไรครับประตูมัสยิดเนี่ยปิดไว้นะครับที่ศัตรูเขาวงเล็บมาว่าศัตรูนะครับอยากทราบว่าใครจะรับผิดชอบหรือว่าเป็นความผิดใครครับอาจารย์เชิญครับบิสมิลลาฮ์ลอมาซัลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดลายมือเขาอ่านยากนะคือในกรณีแบบนี้นะครับเป็นความรับผิดชอบรวมกันทั้งหมดเลยทั้งหมู่เกมมาแล้วครับแต่ว่าความผิดหลักๆก็คือเป็นความผิดในคือในสายบริหารก่อนครับสายบริหารก็เริ่มตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาสูงสุดก็คืออิหม่ามในพื้นที่นั้นครับร่วมกับคณะกรรมการบริหารทั้ง11หรือ15ท่านก็แล้วแต่ซึ่งผู้เป็นอิหม่ามก็ต้องมีบริวารนั่นก็บริวารก็คือคอเตบบิลานและกรรมการทั้งหมดอันนี้คือโครงสร้างในสายบริหารที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรงแต่ถ้าหากปรากฏว่าบุคคลเหล่านี้ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่อยู่แล้วเช่นออกนอกพื้นที่ไปก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้และก็ไม่มีผู้ขาดผู้ปฏิบัติหน้าที่ก็จำเป็นหน้าที่ของคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสามารถมีความรู้ในลำดับที่ถัดรองลงมาก็ปฏิบัติหน้าที่แทนครับอิหม่ามเขาไม่รักดีเขาเตบเขาไม่เขาไปแบบนั้นก็จังหัวเขาเขาอยากจะไปแบบนั้นสุราตัวเองมีไม่ฝึกไปฝึกสุราชาวบ้านเขาแบบเนี้ยก็ไปอันนี้เรื่องนี้เราก็เก็บไว้เป็นประเด็นแล้วก็นำไปปรึกษาไปขอไปร้องเรียนกับคณะกรรมการบริหารกรรมการอิสลามระดับจังหวัดที่เป็นผู้บังคับบัญชาอีกทีนึงว่ามันเกิดปัญหาขึ้นแล้วนะในมัสยิดแบบนี้อิหม่ามไม่อยู่ทำหน้าที่ออกไปตะลอนไปนะครับไปทำหน้าที่สุราอื่นสุราตัวเองมีไม่เอาก็เขาจะพิจารณาจะปลดจะบังคับอะไรกันยังไงก็แล้วแต่มันต้องหาทางแก้ไขแต่ว่าในเมื่อไม่มีแล้วเนี่ยเขาก็ไปคนนั้นก็ไปกันหมดเลยใครเราอยู่ที่หมู่เก็บนั้นคนในหมู่เก็บนั้นจะต้องทำหน้าที่แทนเพราะถือว่าในเมื่อไม่มีคนนั้นก็ต้องมีคนนี้ทำหน้าที่แทนเพราะอย่างน้อยๆละหมาดญะมาอ์เนี่ยเป็นฟัรฎูกิฟายะห์ตามทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งและเสียงอาซานเนี่ยเป็นฟัรฎูกิฟายะห์ถ้าชุมชนใดไม่มีเสียงอาซานก็อาจจะถูกครหาได้ว่าไม่ใช่ชุมชนมุสลิมได้ก็แล้วแต่ถ้าหากเกิดปัญหาบุคคลซึ่งที่มีวุฒิภาวะสูงที่สุดนะครับเช่นในหะดีษของรอซูลยะอุมมุลกอมอักรอฮุมลิกิตาบิลละพอคนอันดีที่สุดเขาไม่อยู่สุราเราเขาจะไปดะวะห์ช่างหัวเขาบอกเขาแล้วเตือนเขาแล้วไม่ฟังเอาคนที่ดีรองลงมาลองที่ดีรองลงมาเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านออกไปอีกคนหนึ่งอีกเอาใครล่ะเอารองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเอาบ้านนั้นบ้านนี้ที่มีความรู้ความสามารถในลำดับรองลงมาถ้าทั้งหมดพออิหม่ามไปคนนึงแล้วปิดประตูทิ้งมัสยิดเลยก็ถือเป็นความรับผิดชอบรวมโดยทั้งหมดนะอาจารย์ใช่มันต้องไอ้นั่นคือทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นทำเป็นไม่สนใจไม่ได้คือความรับผิดชอบมันก็ลดหลั่นกันไปตามแต่ระดับสายบังคับบัญชาแต่ถ้ามันมีความผิดแล้วทุกคนก็เพิกเฉยนะฉันตัวฉันละหมาดของฉันอยู่ที่บ้านฉันไม่ยุ่งสุราจะเป็นยังไงก็ไม่ใช่นะครับอย่างในอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งนะยาอัลลอฮีนะอามานูลายยัดรุกุมมันฎอลลาอิซาฮตะดัยตุมไม่ใช่ของหลายดีแต่ตัวแล้วคนอื่นจะเป็นยังไงก็ไม่รับผิดชอบไม่สนมันต้องเข้าไปดูแลไปแก้ไขนะครับเรื่องนี้ต้องปรึกษาในระดับชุมชนให้เป็นวาระของชุมชนไปเลยว่าหมู่เก็บของเราเนี่ยมันเกิดปัญหาแล้วนะอิหม่ามเขาไม่พร้อมจะทำหน้าที่หรือทำหน้าที่ได้ไม่ดีไม่เต็มที่เราจะแก้ไขกันยังไงจะปล่อยให้มันคาราคาซังแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าถามถึงเรื่องฐานความผิดก็เริ่มต้นมาจากร้ายแรงที่สุดก็คือคนที่เป็นอิหม่ามเพราะหน้าที่ของท่านนะครับโดยตรงเลยรองลงมาก็คือผู้ที่เป็นอาวานของท่านบริวารของท่านที่จะต้องช่วยเหลือทำหน้าที่ตรงนี้เพราะว่าท่านอย่าลืมสิครับว่าท่านจุฬาราชมนตรีในฐานะผู้นำสูงสุดของประเทศนะครับฝ่ายกิจการอิสลามเราเนี่ยได้ทำหนังสือนะครับมอบอำนาจให้กรรมการแต่ละจังหวัดทำหน้าที่เป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นอนุญาโตตุลาการในการที่จะบริหารนะครับฝ่ายกิจการฝ่ายศาสนาอิสลามในระดับพื้นที่ของท่านนะครับให้ทำหน้าที่ดูแลทรัพย์กำพร้าทรัพย์วะกัฟทรัพย์มัสยิดทั้งหลายนะครับการแต่งงานการหย่าร้างนะครับนิติกรรมพวกนี้เขามอบอำนาจให้ท่านเป็นผู้ดูแลแล้วก็ประธานจังหวัดก็รอดแล้วเพราะเขาทำหนังสือชี้แจงไปแต่ละมัสยิดให้ช่วยทำหน้าที่แทนแสดงว่าท่านแบกรับตรงนี้อยู่ถ้าท่านไม่ทำท่านก็ผิดอามานะชอบเป็นอยากเป็นแต่ไม่แปลเรื่องอิหม่ามมันต้องแปลเรื่องอิหม่ามเยอะๆก็คำถามที่อาจารย์จะฟัดถามเมื่อกี้เนี่ยก็ตรงกับคำถามที่พี่น้อง
ได้ถามแล้วก็อยู่ในมือผมก็คือโต๊ะอิหม่ามและคณะกรรมการเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรบ้างท่านก็ได้บอกเข้าไปแล้วแต่พูดถามสุเหร่าเดียวกันไหมเนี่ยอ๋ออันนี้ชาเชิงเซาคนละสุเหร่าไปให้อิหม่ามที่เขาชอบเป็นให้เขามาแปลเรื่องนี้เยอะๆเชิญอาจารย์ที่ชอบอยู่ข้างหน้าเนี่ยพวกอธิบดีกรมเจ้าท่าทั้งหลายเนี่ยนะครับให้มาเป็นมาแปลเรื่องเนี่ยอิหม่ามอยากเป็นอิหม่ามแต่ต้องแปลเรื่องความรับผิดชอบแปลเรื่องอามานะบาปของท่านภาระของท่านบาปของครอบครัวเมียของท่านลูกของท่านท่านก็แบกพออยู่แล้วท่านยังจะไปอาสาแบกของชาวบ้านเขาอีกทำไมอย่าเป็นเลยครับยิ่งจะออกไปด่าว่าอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นเลยนะครับเลิกเป็นเลยครับครับผมตอนเปลี่ยนคำถามครับก็เปลี่ยนบรรยากาศมีพี่น้องถามมาว่านั่งฟังคอเตบกล่าวคุตบะอยู่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาปากกาเนี่ยมาจดหะดีษที่คอเตบได้ยกจะเสียมารยาทแล้วก็เสียวันศุกร์นั้นหรือเปล่าซ้อวันศุกร์แต่จะไม่ได้ผลบุญคือการตั้งใจฟังโดยมารยาทแล้วนะครับเขาให้เราตั้งใจฟังแม้กระทั่งจะต้องหันหน้าไปทางคอเตบถึงแม้เราจะไม่ได้หันหน้าไปทางทิศกิบลาก็ต้องหันหน้าไปทางคอเตบเพื่อแสดงถึงความตั้งใจฟังของเราต้องตะวัดยุไปถึงไปที่ตัวคอเตบด้วยให้ฟังแล้วก้มหน้าหลับอย่างเงี้ยก็ถือมาจากการอิสติมาเขาก็ไปอาศัยอายะกุรอานอิดานูดิลิศลาติมียอมิลจุมอะติฟัสอาอิลาซิกริลลาฮิวะซารุลบัยอันนี้หนึ่งละนะครับคือว่าเราใช้ให้เราตั้งใจในการปฏิบัติละหมาดวันศุกร์ของเรากับอีกอายะหนึ่งไปอิดากุรอานกุรอานฟัสตะมิอูละฮุวะอันซิตูลัลละกุมตุรฮามูนอายะกุรอานอายะนี้บรรดาฟุกะฮะบรรดามุฮัดดิซีนใช้ตรงกันหมดเลยนำมาเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของการวาญิบบังคับต้องฟังคุตบะเพราะคุตบะโดยเนื้อหาสาระก็คือเนื้อหาของกุรอานทั้งหมดเลยขึ้นต้นด้วยกุรอานหยิบอายะกุรอานมาอธิบายฉะนั้นมันโดยมารยาทก็คือต้องตั้งใจฟังฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกกับคนที่ไปฟังคุตบะว่าแม้กระทั่งอิซากุนตาลิซอฮิบิกะเวลาคุณไปกระซิบสะกิดคนข้างๆบอกว่าอันซิดคืออย่าคุยสิฟังเขาว่าหน่อยฝากก็ละก็เอาแต่นั่นแหละถือว่าคุณพูดแล้วพูดแบบนั้นพูดแบบเสียวันศุกร์ได้ว่ามันละก็ฟะลายุมอัตละแล้วถ้าใครถือว่าเขาพูดออกไปแล้วลายุมอัตละหูผลบุญของวันศุกร์ไม่ได้เลยอาจจะพ้นฟัดดูไม่ต้องกอดอวันศุกร์ไม่ต้องละหมาดบ่ายถือว่าใช้ได้ไปแต่ผลบุญไม่ได้อะไรเลยครับผมแล้วก็ที่เราเคยได้ยินมาว่าวันศุกร์ทดแทนสองละหมาดอันนี้ก่อนที่ว่าเราจะเขียนอะไรได้ไหมเขียนไม่ได้ฟังอย่างเดียวจำเอาไปจำแล้วเดี๋ยวละหมาดวันศุกร์จะไปออกจะกวดอิหม่ามไปถามทีหลังอย่างนั้นไม่ใช่ไปเขียนตอนนั้นถ้าเขียนตอนนั้นเขียนไม่ได้นะครับยาซักอัลลอฮ์แค่นั้นมันจะมีผมเคยเห็นบางคนพาอาหรับมาเป็นคอเตบก็ต้องจดนะครับต้องจดจดเพราะต้องแปลก็เดินกับอาหรับนี่กลางเลยนะครับแต่เวลานั่งฟังคุตบะต้องจดมันอาจจะเป็นความจำเป็นของท่านแต่ว่ามันไม่ใช่หลักการของศาสนาไม่อนุญาตขนาดหันไปดูไอ้คนที่เขาคุยที่มันรบกวนสมาธิคนอื่นนบียังไม่ดูเลยใช่ไหมครับต้องฟังอย่างเดียวเรื่องของเขานะครับไอ้นี่ไอ้เราจะแปลมันต้องซ้อมกันมาตั้งแต่นู่นแล้ววันนี้ท่านคอเตบท่านอาหรับท่านจะมาพูดเรื่องอะไรท่านบอกผมก่อนได้ไหมผมจะได้นั่งฟังแล้วจับประเด็นขึ้นไปอย่างนั้นนี่ไม่ใช่นั่งจดของเขาทั้งหมดเลยครับก็ให้พี่น้องสรุปเอานะจ๊ะสรุปเอาถอดความเอาแต่เล่นจนได้ตั้งใจฟังนะครับตั้งใจฟังจะกับละครับเคลียร์ดินเคลียร์ทรายกันไม่ได้เสียผลบุญจะสักก็ล็อกให้รันครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากคำถามนี้เพราะว่า ถือเป็นเรื่องระบาดในสังคมในการฟังวันศุกร์เหมือนกันเพราะตอนนี้เนี่ยยิ่งมีมือถือมีสมาร์ทโฟนมีอะไรประมาณนี้นะครับเห็นคนเยอะนะครับบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจฟังเนี่ยมานั่งเคลียร์ๆแถวมาสิทธิ์ผมเนี่ยเนี่ยอะไรนะก็เรียกอะไรนะเนี่ย iPad แท็บเล็ตถ่ายอย่างงี้เลยกำลังคุตบะถ่ายเสร็จส่งโพสต์โพสต์เลยอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้นะพี่น้องตั้งใจฟังดีกว่าอย่าทำอย่างคือถ้าพี่น้องจะอัดตั้งกล้องไว้เลยอัดตั้งแต่อัดไว้ก่อนนะครับจะขึ้นช่วงที่เขาอาจารย์พี่น้องก็กัดไปตั้งไปจะตั้งโปรแกรมมันจะยังไงก็แล้วแต่ต้องไปวุ่นกับมันนะถ้าเขาขึ้นคุตบะแล้วเนี่ยไม่ต้องละครับจะสักก็รอคอยวันครับอาจารย์ตุลาครับอันนี้มาเรื่องเกิดหน่อยนะฮะเขาบอกว่าทำอากีกอวันที่8จะได้ไหมไม่ได้บอกที่มานะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะอากีกอตามซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ทำวันที่7ครับนะครับยูอักกออานิลกุลามียามาซาบิอฮีให้ทำอากีกอให้กับเด็กแรกเกิดเมื่อครบวันที่7ครับผมตอนนี้ตามซุนนะห์ของรอซูลวันที่7แต่ท่านหญิงไอชาเคยฟัตวาเอาไว้
7แรกไม่ได้ให้ไปทํา7ที่2ไม่ได้ไปทําที่8 7 2ไม่ได้ก็ไป14 14ไม่ได้ก็ไป21ให้ทํา3 7เท่านั้นแต่ว่า7แรกเป็น7ซุนนะห์ของรอซูล7ที่2เป็นฟัตวาของซอฮาบะห์ครับถ้าจะทําทําไม่7นี้ก็ข้ามไป14นู่นเลยไม่มี8นะไม่มี8ครับ8กอดอทั้งนั้นคงจะเป็นทัศนะของนักวิชาการบางคนเนี่ยเป็นกอดอเหมือนกับเชิดกุรบันเชิดวันอีดไม่ได้เชิด3วันแรกไม่ได้ไอ้3วันตัชริกไม่ได้มาเชิดอีกวันนึงแล้วเนี่ยเป็นกอดออันนี้เป็นทัศนะที่ต่ออีฟครับผมก็คำถามเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือออกมาแล้วก็ทำอากิกอแต่ว่าของผมเนี่ยก็คือเสียชีวิตตั้งแต่เล็กครับก็อยากจะทราบว่าเด็กที่เสียชีวิตตั้งแต่ตอนเล็กเนี่ยจะช่วยพ่อแม่ได้ไหมในโลกหน้าครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดในกรณีที่เราต้องสูญเสียลูกที่เป็นทารกนะครับตั้งแต่ยังเป็นทารกเลยนะครับแน่นอนครับผลบุญย่อมต้องได้อย่างมากมายขนาดเรามีลูกแล้วเราเลี้ยงมาจนกระทั่งโตเรายังได้ผลบุญเลยครับแล้วนี่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบเราให้เราสูญเสียเขานะครับไม่ว่าจะเป็น1คน2คน3คนอะไรก็แล้วแต่มีในบางรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรอซูลบอกว่าใครที่สูญเสียลูกในไส้ของตัวเองนะครับ3คนขึ้นไปเนี่ยลูกทั้ง3คนนั้นจะช่วยปกป้องเขาจากไฟนรกรอซูลก็พูดอยู่แบบนี้แหละครับซอฮาบะห์ก็ถามรอซูลแล้วถ้ามันไม่มีตายถึง3คนละมีตายแค่2คนจะได้หรือเปล่ารอซูลก็บอก3คน3คน3คนเขาก็ถามว่าแล้วถ้า2คนละรอซูลสาจะได้มั้งมั้ยรอซูลบอกเออ2คนด้วยก็ได้2คนด้วยก็ได้พออีกคนนึงมารอซูลแล้วผมมีแค่คนเดียวทํายังไงดีล่ะนะครับซอฮาบะห์พูดในงานหะดีษบอกว่าถ้าซอฮาบะห์ท่านนั้นถามรอซูลรบเร้าอีกรอซูลก็ต้องบอกอ้าวคนเดียวก็ด้วยนั้นมันก็เลยกลายเป็นฟาดีละห์ประการหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงชดเชยหรือทดแทนให้กับผู้ที่ต้องสูญเสียเด็กนะครับสูญเสียทารกนะครับตั้งแต่ช่วงแบเบาะช่วงเยาว์วัยหรือช่วงก่อนฮุลุมก่อนที่เด็กจะบรรลุศาสนาภาวะก่อนที่จะโตเป็นหนุ่มจะฝันเนี่ยนักวิชาการก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะสามารถช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์คุณพ่อคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้นะครับแต่ว่าตัวบทหลักฐานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะอย่างหะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเล่าเอาไว้บอกว่าชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาใช้ชีวิตมาอย่างเสเพที่สุดนะไม่ได้ทำความดีมาเลยพอถึงวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาฟื้นชีพขึ้นมาเนี่ยให้มาลาอิกะห์พาไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เขาก็รู้ชะตากรรมของเขาแล้วว่าตั้งแต่ที่เขาจำได้มาเนี่ยเขาไม่เคยทำความดีเลยวันนี้อัลลอฮ์จะต้องจัดการเขาอย่างสาหัสกันที่สุดเลยก็ทำใจไปแล้วแต่พอไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพออัลลอฮ์ให้เงยหน้าพอเงยหน้าขึ้นมาเงียนอย่างนี้เลยโอ้อัลลอฮ์จ๋าทำไมความดีที่รออยู่ข้างหน้าบ่าวเนี่ยบ่าวไม่ได้ทำเลยสักนิดนึงแล้วมันมาจากไหนเนี่ยนะครับเป็นภูเขาลาวกาเนี่ยมืดฟ้าหมอดินไปหมดเลยมาจากไหนกันเนี่ยบ่าวไม่เคยทำเลยแล้วเป็นของบ่าวได้ยังไงอัลลอฮ์ก็บอกว่าฮาซาบิสติกฟาริวะลดิกาลากาเจ้ารู้หรือเปล่าล่ะเนี่ยตอนเจ้าตายมาแล้วน่ะลูกของเจ้าที่อยู่ในดุนยาเนี่ยทำให้เจ้าทั้งหมดเลยเนี่ยแสดงว่าลูกกับพ่อแม่น่ะถึงแม้จะตายจากกันไปแล้วนะครับแต่วันหนึ่งเนี่ยด้วยความเมตตาของเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ลูกทำให้พ่อได้เห็นไหมครับลูกทำให้พ่อให้แม่ได้เช่นเดียวกันอ้าวลูกตายไปก่อนพ่อแม่ยังอยู่เนี่ยเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รู้แหละเราเนี่ยสูญเสียโอกาสในการที่จะให้ลูกเนี่ยมาทำความดีให้เราในภายหลังแล้วทำยังไงล่ะอัลลอฮ์ก็เลยชดเชยให้ในการที่ว่าเด็กยังไร้เดียงสายังปราศจากมลทินเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แบบนี้อัลลอฮ์ก็เมตตากับเด็กนะครับเมตตากับเด็กหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งนะครับอัลลอฮ์ทรงตัดสินให้ความเป็นธรรมกับทุกชีวิตหมดเลยพอตัดสินหมดแล้วเนี่ยคืออัลลอฮ์ให้ความเป็นธรรมแม้กระทั่งสัตว์ที่มันทุ่มใส่กันเองแล้วก็เขาหักขาเขาแตกอะไรเนี่ยอัลลอฮ์ยังเคลียร์ให้เกียงเลยนั้นพอถึงวันนั้นน่ะใครที่จะเป็นชาวนรกทำความชั่วมาอัลลอฮ์ก็โดยความเป็นธรรมก็ไปชำระคดีให้เกลี้ยงก่อนไอ้คนไหนเป็นชาวสวรรค์อัลลอฮ์ก็เมตตาไปตอนนี้บาปของอัลลอฮ์คู่หนึ่งพ่อกับแม่อัลลอฮ์ตัดสินด้วยความยุติธรรมของพระองค์แล้วอ๋อบ่าวคนนี้มันไม่ได้มีความดีอะไรเลยที่จะไปเป็นชาวสวรรค์งั้นไปไหนไปนรกซะมาลีกาของเราเอาเจ้าสองคนนี่ไปนรกซิยังไม่ทันจะเอาไปเลยนะครับอัลลอฮ์บอกกับลูกอะลูกที่ยืนรออยู่น่ะไปเจ้าไม่มีอะไรเจ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยเจ้าไม่มีความผิดไปสวรรค์เลยเด็กมันก็บอกกับอัลลอฮ์ทูลกับอัลลอฮ์บอกว่า
โอ้อัลลอฮ์จ๋าหนูจะไม่เข้าสวรรค์เป็นอันขาดเลยถ้าหนูไม่ได้จูงมือพ่อจูงมือแม่หนูไปด้วยอัลลอฮ์ก็บอกจะเอาเข้าได้ยังไงล่ะก็พ่อแม่เองดูสินะบาปหนาอย่างนั้นน่ะไปหาไปนู่นก่อนเองเราไปเข้าสวรรค์ไปรอเดี๋ยวมันหมดแล้วก็เดี๋ยวฆ่าเลยฆ่าเด็กเข้าเด็กน้อยคนนั้นก็บอกหนูยังไงก็ไม่เข้าหนูจะรอจนกว่าจะได้ไรจะได้จูงมือพ่อมือแม่หนูเข้าสวรรค์อัลลอฮ์บอกไม่ได้ด้วยความยุติธรรมของข้าต้องให้ไรให้มันไปเคลียร์ชำระคดีสาสางให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วค่อยถึงจะให้ไปสวรรค์เด็กมันก็พูดคำสุดท้ายบอกว่าโอ้อัลลอฮ์จ๋าเมื่อตอนหนูเด็กๆน่ะพระองค์ก็ภาคพ่อภาคแม่จากหนูไปครั้งหนึ่งแล้วแล้ววันนี้พระองค์จะทรงภาคอีกครั้งหนึ่งหรือไงอัลลอฮ์บอกงั้นข้าไม่ภาคอีกต่อไปแล้วไปเอาพ่อมือแม่เองไปสวรรค์เนี่ยนี่ก็ช่วยนะช่วยเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าพอลูกคลอดออกมาก็บีบจมูกลูกจะได้ไปช่วยเราในไม่ใช่นะครับต้องตายโดยธรรมชาติตายตามอาญวาระของเขาแล้วเราก็สะบัดอดทนถ้าเราไว้ก็อัลลอฮ์ก็จะเอาโทษเราด้วยครับนะครับจะสักอัลลอฮ์ใครกันครับจำตุลักครับจากยะลาครับ คำถามที่เขาบอกว่าคนตายเยอะนะสตูลยะลานาราอะไรกันมาชาอัลลอฮ์เขาบอกว่ากรุงเทพเงียบใช่ละหมาดวีเตสเขาบอกว่าการละหมาดวีเตสหลังละหมาดอิชาทุกคืนจะมีผลละบุญหรือไม่มีครับอินชาอัลลอฮ์หวังจะรับสุบฮานุตะลาพระองค์จะต้องส่งตอบแทนความดีให้เพราะในหะดีษของรอซูลนะครับรอซูลพูดในลักษณะแนะนำไว้เลยว่าถ้าใครเกรงว่าจะไม่มีโอกาสตื่นนอนในช่วงดึกช่วงใกล้ๆหัวรุ่งนะช่วงตีสี่ตีสามอะไรนะรอซูลบอกฟันยูติดให้เขาละหมาดวีเตสตั้งแต่ช่วงแรกไปเลยตั้งแต่หัวค่ำไปเลยพอละหมาดอิชาเสร็จแล้วพี่น้องก็ละหมาดวีเตสไปเลยได้ก็คือการละหมาดจำนวนขี้คือส่วนมากอุลามะแนะนำให้ละหมาดวิเตสไปเลยแต่ว่าตะฮัจญุดมันใช้เวลาตะฮัจญุดมันต้องมุนตะซฟิลเลยไปแล้วนะครับก็ให้ละหมาดวิเตสอย่างเดียวครับจะสักลอกให้รันครับผมตอนนี้เป็นคำถามเรื่องละหมาดเหมือนกันครับก็คือเราเนี่ยกำลังละหมาดอยู่แล้วมีคนมาตามหลังครับพอเรามีคนมาตามหลังแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยเราจะต้องเปลี่ยนเนียดเป็นอิหมัมหรือเปล่าครับก็หมายถึงละหมาดอะไรครับล่ะก็คือเขียนมาแค่นี้อาจารย์คือเรื่องการเนียดเป็นอิหมัมเนี่ยนักวิชาการไม่ได้ให้ความสำคัญมากเท่าไหร่ไม่เหมือนกับกรณีของคนที่เป็นมะมุมเพราะว่ามะมุมนี่คือคนที่ตั้งใจตามคนอื่นเขาถ้ารู้ว่าเราจะไปตามเขาแล้วแต่เราไม่เนียดเป็นมะมุมก็เท่ากับว่าเราไม่ได้อากัดยามาอาตรงนั้นเพราะอากัดยามาอาเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนี่ยฟามาฟาวกับอิสไนนี่ยามาอาตั้งแต่2คนขึ้นไปให้ถือเป็นญะมาอะห์ในบางรายงานก็อิสนานเนี่ยเป็นญะมาอะห์และพอละหมาดซอแล้วตอนนี้ในกรณีคนที่เราจะให้คนอื่นนำเราเป็นละหมาดเราจำเป็นจะต้องเนียดเป็นมะมุมอันนี้โดยเสียงส่วนใหญ่เลยแต่ทัศนะที่กรณีของคนที่เป็นอิหม่ามเนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเนียดตัวเองเป็นอิหม่ามนะครับเพราะว่า อย่างบางทีเนี่ยการเปลี่ยนเนียดเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการละหมาดของคนที่เป็นอิหม่ามซะด้วยซ้ำเช่นสมมติว่าคือมันไม่มีเงื่อนไขว่าจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเป็นอิหม่ามครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันนำไม่ได้เป็นละหมาดเป็นอิหม่ามไม่ได้หรือเนียดเปลี่ยนเนียดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เช่นสมมติเราละหมาดซุนนะห์อยู่เราก็ละหมาดซุนนะห์ของเราไปจะเป็นเนียดเพื่อให้สอดคล้องกับคนที่เป็นมะมุมอยู่ข้างหลังงั้นเนียดไม่ได้เช่นครับพระเจ้าละหมาดซุนนะห์2รอกาตอยู่ดีพอเข้ามาตามงั้นครับพระเจ้าเป็นละหมาดซุฮรีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับคนข้างหลังมันไม่มีบัญญัติให้ทำแบบนั้นฉะนั้นก็ละหมาดของเราไปตามปกติแต่ถ้าหากมันเป็นละหมาดเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะเนียดให้มันเป็นอิหม่ามได้เพื่อให้เกิดเป็นญะมาอะห์ที่สมบูรณ์ขึ้นแต่คนที่เป็นมะมุมเนี่ยวาญิบจะต้องเนียดเป็นมะมุมอันนี้โดยเสียงส่วนใหญ่นะครับไม่จำเป็นครับก็คือพี่น้องไม่จำเป็นต้องเนียดตัวเองเป็นอิหม่ามไม่ต้องเนียดตัวเองให้เป็นอิหม่ามแต่ถ้าเรารู้ตัวคือการปฏิบัติของเราแล้วมีคนตามนั่นคือเป็นอิหม่ามอยู่แล้วแต่ถ้าไปเปลี่ยนเนียดเปลี่ยนประเภทละหมาดด้วยอันนี้ยิ่งจะทำให้ละหมาดของเราเสียไปเลยเพราะเราอากัดละหมาดไว้ตอนแรกอีกอย่างหนึ่งแล้วไปเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งแต่คนที่เขามาเข้าทีหลังเนี่ยเขาเนียดไงเขาก็เข้าอย่างนั้นเลยไอเราไปเปลี่ยนเนียดไม่ได้ซักกะลอฮ์ขอรันครับอาจารย์ครับอันนี้ยาวนิดหนึ่งเขาบอกว่าชายคนหนึ่งนะครับเดิมๆเป็นคนอยุธยานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่กทม.ก็คืออยู่ที่กรุงเทพแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตที่กรุงเทพนี่แหละญาติเนี่ยนะครับก็นำมาละหมาดญะนาซะห์ก็คือละหมาดคนตายเนี่ยนะครับที่กรุงเทพในช่วงเช้าจากนั้นช่วงบ่ายเนี่ย
ก็นำศพกลับมาฝังที่อยุธยานะครับแล้วญาติที่อยุธยานะคงยังไม่ได้ละหมาดอะไรประมาณนี้ก็ทำการละหมาดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะฝังอีกที่อยุธยาอยากทราบว่าจะได้ผลบุญเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรจากกรุงเทพครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะพี่นะมุฮัมมัดเรื่องนี้ถ้าจะพูดก็ต้องหลายประเด็นแตกไปหลายประเด็นเลยแต่ประเด็นที่พูดถามคือเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาด2ครั้งครับนะครับถ้าละหมาด2ครั้งเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเพราะมีหลายกรณีหลายครั้งที่มีการละหมาดหลายครั้งหลายครากับตัวอย่างตัวท่านนบีเองก็นะครับที่ซอฮาบะห์และภรรยาครอบครัวของท่านทยอยเข้าไปละหมาดในบ้านของท่านนะครับก็ทยอยกันเป็นกลุ่มนะครับหลายรอบงั้นการละหมาดหลายรอบเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรแต่ประเด็นก็คือละหมาดตรงนี้รอบนึงแล้วก็ยกไปตั้งตรงนู้นอีกรอบนึงย้ายไปแบบเนี้ยอันเนี้ยไม่มีรูปแบบที่เป็นการกระทําเท่าที่ทราบมานะครับจนกระทั่งมีมัสอะละห์บางมัสอะละห์ว่าสมมติว่าผู้ตายเนี่ยอยู่ที่นี่เสียชีวิตแล้วแต่ว่าสั่งวะซียะห์เอาไว้ว่าให้ไปฝังที่อื่นให้ไปฝังที่บ้านนั้นเมืองนี้มัสยิดนั้นกุโบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนักวิชาการเขายังคีราฟกันอยู่ว่าจำเป็นจะต้องทำตามคำวะซียะห์นี้หรือเปล่าทศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งบอกว่า อนุญาตให้ทำตามได้นะครับเพราะว่าเรื่องของการเลือกฝังสถานที่ต่างๆเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่ผู้ตายเขาสามารถที่จะระบุได้นะครับและเป็นวะซียะห์แต่ว่านักวิชาการอีกส่วนหนึ่งบอกไม่อนุญาตเพราะวะซียะห์นี้มันไปขัดกับสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะรอซูลสั่งไว้เสียด้วยซ้ำอัสริอูบิลญะนาอิสให้ผู้หลายกะตือรือร้นรีบกวีกวาดหน่อยไม่ใช่ยกไปตรงนั้นย้ายไปตรงนี้ฮะให้รีบทำฝังตรงไหนได้ฝังตรงนั้นสะดวกที่ตรงไหนตรงนั้นเพราะว่าการย้ายมัยยิตคนย้ายมัยยิตนะครับจากที่นี่ไปตรงนั้นไปนั้นเกรงว่าจะส่งผลกระทบกับสภาพของมัยยิตนะครับจะไปร่วงไปหล่นหรือจะไปอืดไปอะไรระหว่างทางหรือเปล่าฉะนั้นที่ดีก็คือให้เราจัดการให้เรียบร้อยแต่โดยเร็วนะครับแต่โดยเร็วเลยฉะนั้นทางทัศนะเขาก็เลยบอกว่าไม่จำเป็นถึงแม้ต่อให้มัยยิตสั่งเอาไว้ก็ตามว่าถ้าตายแล้วก็ให้ขนไปฝังที่มักกะนะอย่างเงี้ยไม่ได้หรือแม้กระทั่งบางท่านระบุถึงแม้ว่าเขาจะสั่งมอบให้ได้เงินจำนวนหนึ่งว่าให้เอาเป็นค่าใช้จ่ายในการกระทำก็ไม่อนุญาตฉะนั้นในกรณีแบบถ้าพี่น้องสะดวกที่จะละหมาดที่กรุงเทพเนี่ยให้ละหมาดที่กรุงเทพไปเลยหรือถ้าพี่น้องจะเอามาหยัดไปละหมาดที่นนก็ยกไปที่นนทีเดียวจบเลยแล้วก็เอาคนไปละหมาดเอาคนไปนะครับอย่างนั้นจะสะดวกกว่าเพราะว่าถ้าเอามาหยัดตามใจพี่น้องเนี่ยพี่น้องมีหลายคนแต่ถ้าพี่น้องทุกคนพร้อมใจกันตามมาหยัดคนเดียวเนี่ยง่ายกว่าใช่ไหมตามใจคนคนเดียวง่ายกว่าดีกว่าคนตายดีกว่านะครับจะเอาคนตายไปตามใจคนเป็นตรงนั้นเดี๋ยวยกมาตรงนี้หน่อยยกไปหมู่บ้านนั้นหน่อยนะครับเกรงว่าจะเป็นอุตริซะด้วยซ้ำครับจะตลอดครับอาจารย์ครับครับตอนนี้คำถามนี้พี่น้องเขียนกำกับมาว่าช่วยตอบหน่อยนะครับทางทีมงานเขียนมาเขาบอกว่าเจอเงินแล้วก็ให้ที่มัสยิดเนี่ยประกาศหาเจ้าของแต่ว่ายังหาไม่พบจะทำยังไงกับเงินนี้ครับอันนี้ของอาจารย์ยะฟัดครับคำถามนี้ผมเคยได้ยินในรายการอะไรนะวิถีสลับเดี๋ยวจะฟัดตอบด้านนี้จะฟัดตอบจะฟัดตอบไปแล้วไม่ได้เดี๋ยวมาตอบไม่ตรงกันนะรายการอันนี้ตอบไปแล้วใช่ไหมยังไม่ครบอ่ะผมก็บอกว่าเดี๋ยวตอบไปแล้วไม่เหมือนกันเดี๋ยวอาจารย์ครับจะได้ปรับให้ถูกต้องด้วยไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่เหมือนกันอันนี้ในเงินแล้วกันเจอเงินที่มัสยิดครับในกรณีเจอเงินที่มัสยิดถ้าเงินนั้นนะครับเงินนั้นข้าพิจารณาว่าอยู่ในอัตราหรือปริมาณหรือจำนวนที่เอาซาตุนนัสก็คือคนสามัญทั่วๆไปฐานะปานกลางนะครับไม่ติดเนื้อต้องใจอะไรเนี่ยก็อนุญาตให้เราสามารถที่จะนำเงินนั้นไปใช้เป็นการส่วนตัวของเราได้เลยแต่ให้แนะนำให้เราจดจำรูปพรรณสันฐานของทรัพย์สินเงินทองจำนวนว่าเช่นสร้อยคอเนี่ยมันขาดอยู่ครึ่งเส้นนะใครคงมาทำขาดร่วงเอาไว้ถ้าคนชาวบ้านชาวช่องไอ้ทองครึ่งเส้นเนี่ยมันตั้ง2สลึงใช่นะ2สลึงนี่เท่าไหร่ละ11,000นี่ชาวบ้านเขาเสียดายอย่างนี้เอาไปใช้ส่วนตัวไม่ได้เก็บไว้ก่อนประกาศให้ครบตามจำนวนวันเวลาที่จำเป็นจะต้องตารีฟจะต้องประกาศแต่เจอสตางค์ร่วงอยู่เหรียญ5อยู่เหรียญนึงเนี่ยเก็บแล้วก็ประกาศแล้วประกาศอีกสุกนี้ก็ประกาศสุกนั้นก็ประกาศใครทําสตางค์หาย5บาทไม่มีใครก็สนใจอย่างเงี้ยเราไปซื้อกินอะไรได้เลยแล้วก็ไม่ต้องไปคืนให้เจ้าของด้วยเพราะว่าถือว่าเขาเองเขาก็ทิ้งแล้วเพราะเขาไม่สนใจแต่ถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเขาจะเสียดายหรือเปล่าหรือจะไม่เสียดายเงี้ยอนุญาตให้เราแต่อยู่ในความรับผิดชอบในดิมาของเราต้องจดจํารูปพรรณสันฐานอาจจะถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้หรือจดบันทึกไว้ก็ได้เนี่ยถุงสีนี้ข้างในมีไอ้นี่โดยเฉพาะบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่เอาไปใช้มันจะยิ่งกลายเป็นความเสียหาย
ช่นเจออาหารหรือเจออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของที่จำเป็นที่มันจะหมดอายุเนี่ยเขาลืมกับข้าวเอาไว้มีแกงมีอะไรสิริรวมแล้วก็มันก็ไหลสตังค์อยู่เหมือนกันนะเช่นสมมติว่าอะไรล่ะมีอะไรล่ะสเต็กใช่ไหมทีโบนสองสองชิ้นอะไรเงี้ยค่อยเบียดเสียดรวมแล้วมันเป็นพันเลยเนี่ยใครเขาก็เสียดายแหละแต่ว่าเจ้าของก็ขึ้นรถไปแล้วสมมติเข้ามาซื้อเข้ามาเที่ยวงานอย่างเงี้ยซื้อแล้วก็ขึ้นรถกลับไปขึ้นรถบัสกลับไปใต้แต่อาหารอยู่ที่มัสยิดเราก็อร่อยเหาะไปใช่ไหมแต่ว่าต้องจดจำเอาไว้ถ้าวันหนึ่งเจ้าของก็มาตามหาอ๋อฉันจำได้แล้วฉันกินเองแล้วจ้าฉันชำระเงินให้เขาอย่างเงี้ยถึงจะใช้สิทธิ์นี้วันเราตาลาอาลัมจะสักก็รอคอยรันครับเหมือนกันเลยนะฟังไม่จบอันนั้นเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างอาจารย์จากสตูลครับอาจารย์เขาบอกว่ากิจกรรมงานวันเด็กหากจะมีกิจกรรมจับฉลากเพื่อแลกของขวัญมุสลิมสามารถเข้าร่วมหรือจัดได้หรือไม่จากสตูลครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนบีนะยังไม่ถึงใช่ไหมวันเด็กยังถามล่วงหน้าละสตูลในเมื่อกี้เด็กเมื่อกี้ก็สตูลหลายคำถามวันนี้ครับนะทำเด็ดละในกรณีของกิจกรรมวันเด็กเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับกิจกรรมที่เราจะจัดให้เด็กนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กเสริมสร้างสติปัญญาไหวพริบอะไรเงี้ยนะครับให้เล่นเกมเล่นอะไรก็แล้วแต่หรือเรื่องของสุขภาพมีแข่งกีฬาจะเตะฟุตบอลเล่นตะก้อแบดมินตันวอลเลย์บอลอะไรแล้วแต่ทำได้หมดเลยเป็นกิจกรรมที่อยู่ในฮุกกลมมูบาแต่การที่เราจะมาจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติหรือวันเด็กสากลหรือวันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนักวิชาการเขาเกรงว่ามันน่าจะอยู่ในฮุกกลมของอิดเพราะว่าการจัดในลักษณะเนี้ยมันคือการจัดเมื่อเวียนมาบรรจบครบวาระแต่ถ้าปีนี้จัดมกราเสาร์แรกปีต่อไปย้ายไปปลายเดือนดีกว่าปีต่อไปไปเอากุมภาพันธ์บ้างปีต่อไปไม่จัดบ้างอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่อีดใช่ไหมครับเพราะอีดก็คือรอให้เวียนมาบรรจบแล้วถึงจะจัดแต่นี่มันถ้ามันไม่ทุกปีมันก็ไม่เป็นไรแต่นี่ทุกปีต้องเป็นเสาร์แรกต้องอย่างนั้นแล้วก็ต้องมีคำขวัญต้องมีการเปิดต้องมีอะไรเขาก็เกรงว่ามันจะเป็นหุกกลมของอีดเขาก็เลยพยายามให้หลีกเลี่ยงนะครับพยายามหลีกเลี่ยงแต่มีนักวิชาการอีกส่วนหนึ่งบอกว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่กิจกรรมอีดของศาสนามันเป็นกิจกรรมของอะไรของสังคมเรื่องของอะไรเขาก็เป็นคำอธิบายไปเหมือนกับสมมติว่าเราจะกำหนดให้สมมติวันอะไรสมมติว่าเป็นวันอะไรล่ะวันแรงงานวันกรรมกรวันทำความสะอาดบิ๊กคลีนอะไรเงี้ยทุกวันหรือวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันอะไรที่มันเป็นกิจกรรมสากลทั่วๆไปที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าสามารถที่จะจัดได้เพราะว่ามันเพราะที่อัลลอฮ์ชดเชยให้น่ะชดเชยเรื่องของศาสนาแต่เรื่องอื่นอัลลอฮ์ไม่ได้พูดถึงเขาก็อธิบายไปแบบนั้นคือต่างคนต่างก็มีเหตุผลแต่ว่าพยายามให้อยู่ในกรอบของหลักการเข้ามาที่สุดก็แล้วกันนะครับครับอัลลอฮ์ครับต้องอธิบายให้ได้ว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้ถ้าพี่น้องตอบตัวเองได้โดยเหตุผลแบบวิชาการมันก็ทำให้พี่น้องสบายใจในการปฏิบัติครับผมคำถามต่อมานะครับจากกทม.ถามว่าชาร็อปคืออะไรอะไรนะชาร็อปชาร็อปไม่รู้อันนี้ชาร็อปชื่อคนชื่อคนชาร็อปนึงชาร็อปชาร็อปที่แปลว่ามีเกียรติงั้นป่ะไม่รู้ให้กับเขียนผมไม่รู้อันนี้ชาร็อปคือให้พี่น้องถามมาให้ชัดเจนกว่านี้นะครับผมโทรกลับเข้ามาอีกทีก็ได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับถ้าจะให้ชัดเจนกว่านี้นะครับให้รายละเอียดสักนิดนึงนะครับ อีกคำถามนึงนะครับอาจารย์ ก็จะใกล้ๆที่จะอาจารย์มีอะไรจะประชาสัมพันธ์ไหมครับเราจะได้มีอีกกี่นาทีอะสักประมาณก็53คำถามคำถามนะครับเขาบอกว่าอยู่ในการเดินทางอาบน้ำละหมาดเพื่อจะละหมาดมักริบระหว่างเดินทางปัสสาวะเล็ดออกมาเหนียวเขียนมาแบบนี้นะครับใกล้หมดเวลามักริบจะเนียดละหมาดรวมกับอีชาได้หรือไม่ไม่เข้าใจตกลงตอนแรกผมก็นึกว่าจะถามเรื่องปัสสาวะเล็ดนะผมไม่เข้าใจนะอยู่ในระหว่างการเดินทางครับผมแล้วก็อาบน้ำละหมาดเพื่อจะละหมาดมักริบครับผมละหมาดไปยังคงยังนะฮะระหว่างการเดินทางปัสสาวะเล็ดออกมาแล้วก็ใกล้หมดเวลามักริบหลายเงื่อนไขอะก็
็ปัสสาวะเลือดออกมามันก็เสียมะเกล็ดมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนั่นนะครับหรือหมายถึงว่าอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดมะเกล็ดไปเสร็จแล้วเก็บน้ำละหมาดไว้เผื่อจะละหมาดอิชาได้งั้นป่ะไม่รู้เขียนมาประมาณใครก็ไม่รู้เดี๋ยวถามใหม่ดีกว่าเดี๋ยวต่อไปแล้วพี่น้องไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจครับก็เดี๋ยวว่ากันทีนะครับถามว่าอาจารย์รอมฎอนถามเผื่อจะเข้าใจบางคนอ่านแล้วเข้าใจบางคนอ่านแล้วไม่เข้าใจครับยะซากัลละครับเดี๋ยวเก็บเอาไว้ฝากอาจารย์รอมฎอนครับผมอาจารย์อับดุลลาห์เชิญครับเหลืออีก3-4 นาทีเท่านี้นะครับมีเรื่องประชาสัมพันธ์ผมเองก็จะไม่ได้ตั้งใจจะประชาสัมพันธ์เรื่องนี้แต่ว่ามีพี่น้องสอบถามหลายคนนะครับคือรายการถามจังตอบจริงเนี่ยนะครับในสัปดาห์หน้าวันที่20-29หรือ20เท่าไหร่นะครับโดยประมาณแล้วก็วันที่5วันที่4ที่5ของเดือนมกราเนี่ยผมเองติดภารกิจนะครับเดินทางไปทำอุมเราะห์นะไปอุมเราะห์ก็จะไม่ได้อยู่ทำรายการ2สัปดาห์ผมเองดำริกับอาจารย์รอมฎอนว่าอยากจะบันทึกรายการเอาไว้แต่อาจารย์รอมฎอนบอกว่าอาจจะไม่ต้องบันทึกรายการอาจจะไหว้วานอาจารย์ยะฟัดมาอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์มายังไงก็ดูอีกทีนึงนะครับหรือว่าถ้าวิทยากรติดขัดยังไงก็อาจจะออกเทปเก่าที่เราเคยมีอยู่นะครับก็ออกแทนไปหรือจะเอาเป็นรายการบรรยายสัญจรของผมหรือของอาจารย์ท่านหนึ่งท่านใดมาออกแทนก็ได้ก็ในช่วง2สัปดาห์นี้พี่น้องก็อาจจะรับชมรายการที่อาจจะไม่ผิดปกติก็แจ้งให้พี่น้องรับทราบนิดนึงแล้วก็ที่เคยพูดจาอาจจะเลอะเทอะไปบ้างมีหงุดหงิดบ้างอะไรเงี้ยนะแล้วก็พี่น้องอาจจะไม่สบายใจเอ๊ะทำไมอาจารย์พูดแบบนี้ก็ขอมาอัฟขอฮาลานะครับเดี๋ยวจะไปอุมรอละจะไปล้างบาปสักทีนะครับอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือผมนะครับในฐานะผู้บริหารโรงเรียนโดยตำแหน่งก็คือเป็นอาจารย์ใหญ่หรือเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามโดยมีท่านฮาจีชาฟีชาติเชียประธานมูลนิธินะครับเป็นผู้บริหารในโครงสร้างนะครับเป็นเจ้าของพระมูลนิธิเป็นเจ้าของอาจารย์ฟริดเฟนดี้นะครับในสายบังคับบัญชาก็จะเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนนะครับแล้วก็คณะครูทุกท่านเลยนะครับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาทุกท่านเลยชมรมครูผู้ปกครองด้วยนะครับเราร่วมกันจัดงานอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันศุกร์ที่15เดือนมกราคมนะครับเป็นการจัดในลักษณะของการบริการเลี้ยงอาหารนะครับลักษณะโต๊ะจีนมุสลิมนะครับก็พูดให้มันดูดีขึ้นแล้วนะครับพี่น้องคนไหนที่ยังสงสัยยังเอ๊จะโต๊ะจีนอะไรยังไงก็นะตัวจีนมุสลิมก็พูดเนี่ยให้มันเข้าใจแล้วชาวบ้านเขาเข้าใจกันหมดแล้วนะครับก็ให้พี่น้องเข้าใจก็แล้วกันว่าจุดประสงค์ของการจัดงานการนี้การจัดงานเป็นการจัดงานลักษณะการกุศลเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายของการจัดของการบริหารกิจการของโรงเรียนซึ่งเราใช้งบประมาณนะครับในการบริหารเนี่ยนะครับเป็นล้านนะครับต่อปีเพราะเรามีนักเรียนที่เป็นนักเรียนทุนนักเรียนที่เราจะต้องดูแลอะไรหลายๆอย่างเงินเดือนค่าสวัสดิการค่าพัฒนานะครับหลายๆอย่างค่าซ่อมบำรุงกิจกรรมในการที่จะเรียกว่าต่อเติมสถานที่ต่างๆห้องน้ำห้องท่าในค่าน้ำค่าไฟมันก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยก็จัดงานน้ำชาไปครั้งที่ผ่านมาก็ได้ประมาณ 600,000 บาทก็อยากจะได้อีกสัก 400,000 เพื่อที่จะมาให้มันครบล้านเพื่อจะได้บริหารกันได้อย่างราบรื่นนะครับอย่างเกิดประสิทธิภาพพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรอะไรก็แล้วแต่มันจำเป็นต้องใช้งบประมาณก็เลยตั้งใจว่าจะจัดงานครั้งหนึ่งนะครับในเดือนมกราคมนี้พี่น้องที่เคยนะครับเคยให้เกียรตินะครับเคยให้ความไว้วางใจไปร่วมงานกันทุกครั้งนะครับก็ขอเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับโทรแจ้งที่ผมก็ได้ประสงค์ขอร่วมกิจกรรมในวันงานนะครับขอร่วมสัก1โต๊ะ2โต๊ะอะไรก็แล้วแต่นะครับก็แนะนำพี่น้องนิดนึงว่าการจัดงานครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อะไรบ้างก็ตามขอให้มองว่านี่คือบรรยากาศของสังคมมุสลิมเรานะครับของสังคมมุสลิมเราที่มันก็ต้องมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยถ้าพี่น้องสบายใจนะครับกับการจัดงานของเราซึ่งเราพยายามชี้แจงแล้วว่ามันถูกต้องอย่างไรนะครับมีเหตุมีผลอย่างไรในกรอบของวิชาการนะถ้าพี่น้องสบายใจนะครับเราขอเรียนเชิญพี่น้องนะครับร่วมเป็นเกียรติในงานนะครับแล้วก็ในงานครั้งนี้ก็มีเมนูที่จะบริการให้กับพี่น้องเนี่ยนะครับมีทั้งที่เลี้ยงนะครับเลี้ยงให้ฟรีแถมให้นะครับแล้วก็ที่บริการจำหน่ายให้กับพี่น้องหน้างานเลยก็มีนะครับเราสั่งทางผู้ผลิตเนี่ยนะครับให้เขาผลิตให้เราสดสดใหม่ๆร้อนๆเลยที่จะไปกลัวมันจะหกมันจะบูดผักมันจะแห้งอะไรนะพี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับก็โดยอามานะโดย
ดยความรับผิดชอบที่เคยทำมาโดยตลอดเนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่มีปัญหามาโดยตลอดก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์ยาฟัดอาจารย์รอมฎอนก็จองแล้ว1โต๊ะบางรอมฎอนไม่ต้องสงสัยอะไรนะไม่ต้องสงสัยอะไรเลยนักวิทยากรทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะว่าเรามีเจตนาในการจัดกิจกรรมก็คือเอามาเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้เข้าพกเข้าหอครูบาอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าพอจัดเสร็จแล้วซื้อ iPhone 5แจกครูคนละเครื่องไม่เคยไม่ได้คิดเลยเอาไปให้นักเรียนนะครับเอาไปให้เป็นค่าใช้จ่ายก็เรียนเชิญนะครับผมจำได้แล้วยังประทับใจอยู่พี่น้องจากจังหวัดยะลาเป็นคนแรกที่โทรมาตั้งแต่เรายังไม่ได้นัดวันงานขอจองตั้งแต่2เดือนกว่าแล้วนะครับยังไม่ได้มีการ์ดยังไม่ได้สักอย่างหนึ่งโทรมาเขาเรียกกะไม้ดินใบดินจากจังหวัดยะลาแล้วมานะมานั่งเครื่องมาจากยะลาแล้วก็จะมาชวนคนกรุงเทพเอาให้ได้2โต๊ะเนี่ยอยากได้ลูกศิษย์แบบนี้นะครับฉะนั้นลูกศิษย์คุณล้อที่ฟังรายการเนี่ยนะก็โทรมากินก้างเข้ามานะครับอีกอย่างหนึ่งอยากจะขอก็คือเรามีนักเรียนที่เป็นเด็กกำพร้านะครับเยอะแล้วก็เด็กยากจนที่ครอบครัวนะครับครอบครัวไม่มีกำลังที่จะร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่นะครับเราก็เชิญนะครับเชิญให้นักเรียนเชิญให้ผู้ปกครองเนี่ยมาร่วมกิจกรรมแต่ว่าเราอยากจะหาเจ้าภาพที่จะเป็นเจ้าภาพที่คอยช่วยโต๊ะเขาช่วยอะไรเขาเนี่ยเพื่อให้เขาได้มีโอกาสนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นการถูกครหาว่าดูสิมันเชิญแต่คนรวยปีที่แล้ว14โต๊ะให้นั่งฟรีๆนะครับให้นั่งฟรีๆละ14โต๊ะแล้วก็โต๊ะที่เป็นคนที่เป็นคนงานที่คอยช่วยยกนู่นยกนี่แล้วก็หาโต๊ะฟรีให้นั่งฉะนั้นพี่น้องที่ไปฟังคำครหาคำวิพากษ์วิจารณ์ปักปรำกันแล้วกันนะครับของอีกหลายๆคนที่พยายามที่จะกล่าวหาว่าโต๊ะจีนของมรดกเป็นโต๊ะจีนที่มีปัญหาอะไรเงี้ยพี่น้องฟังใหม่แล้วก็มาดูด้วยตัวเองปีนี้มานั่งดูเลยนะว่าที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเหมือนกับที่เขาว่าหรือเปล่ามีไหมมาดูแล้วเอาแกงปลากระเฉดแห้งผึ่งอะไรเงี้ยนะปลาช่อนมีตะก้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูหัวโตเลยเดี๋ยวมาดูแล้วก็จะมีเมนูพิเศษแนะนำอย่างหนึ่งเป็นเก็บเป็นความลับเพราะเป็นเมนูแถมไม่ขายไม่อะไรที่แถมของแถมจะไม่บอกก็ได้ไม่มะลุมก็ได้ของแถมนะก็เรียนเชิญนะครับวันที่เท่าไหร่นะอาจารย์รัมดอน15วันศุกร์ที่15มกราคมนะครับโทรเข้ามาเป็นกำลังใจให้ผมให้อาจารย์ฟริดเฟนดี้อาจารย์มอมัสุคนทศวรรษมานอาจารย์นามัดก็พิทักษ์อาจารย์มงดิษอาจารย์อัมตุลฮากิมอาจารย์รอชิดินเยอะแยะไปหมดเลยที่เป็นนักวิชาการที่พี่น้องติดตามผลงานท่านอยู่นะครับเรียนเชิญนะครับยาซักอัลลอฮ์ขอให้รอนครับก็มีเวลาอีกจิตหนึ่งอาจารย์รัมดอนเชิญฮะฝากผลงานสักนิดหนึ่งฮะสักนิดโฆษณาอะไรก็รวมอัลบั้มอะไรมั่งว่าเข้าไปครับก็คือวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีเกียรตินะครับที่ผมได้มาอยู่ตรงนี้ด้วยกับความรู้หรือว่าความสามารถที่ยังไม่เยอะมากประสบการณ์ยังไม่มีนะครับแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยากจะเข้าไปในเว็บไซต์นะครับที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้ประชาสัมพันธ์เนี่ยพี่น้องแค่พิมพ์ไปใน Google นะครับง่ายๆแค่คำว่ารอซาตุซุนนะนะครับประมาณนี้แหละครับก็คือวาแหวนก็ได้นะครับวาแหวนพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะครับพิมพ์เข้าไปแล้วมันจะขึ้นมาพี่น้องก็กดเข้าไปดูได้นะครับหรือพี่น้องติดตามทาง Facebook ก็ได้นะครับจะมีเพจอยู่นะครับก็พยายามจะนำผลงานของหลายๆท่านหลายๆอาจารย์เนี่ยเอามานำเสนอแล้วก็ในระยะเวลาเร็วๆนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยจะมีหนังสือวิชาการ3เล่มนะครับเอาออกมาเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากนะครับเกี่ยวกับบัตซันยีเนี่ย1เล่มนะครับแล้วก็หลักพื้นฐานอะกีดะห์ของอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์1เล่มแล้วก็อีก1เล่มนึงก็คือวะลีกอลามัตตามหลักความเชื่อของอะลุซุนนะฮ์นะครับจะเป็นยังไงเนื้อหาเป็นแบบไหนเนี่ยก็ให้พี่น้องติดตามได้ครับผมมาชาอัลลอฮ์ญะซากัลลอฮ์ค็อยรอนครับก็วันนี้นะครับรายการเราได้อะไรมากมายนะครับกับรายการถามจังตอบจริงอินชาอัลลอฮ์นะครับครั้งหน้าก็คงจะได้กลับมาพูดคุยนะครับแล้วก็หวังว่าคงได้รับเกียรติจากพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านนะครับติดตามรับชมรายการของเราต่อๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทุกรายการนะครับที่พยายามที่จะสื่อสารเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของศาสนาเรื่องราวของกิตาบุลลอฮ์ละซุนนะตลอดจนวิถีทางแนวทางของเหล่าบรรดาซะลาฟุสซอลิฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับรายการถามจังตอบจริงอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัน แล้วก็อาจารย์ท่านอื่นๆด้วยอาจารย์รอมฎอนนี่ท่านเป็นเจ้าของรายการอยู่แล้วนะครับก็จะได้กลับมาพูดคุยพบกับพี่น้องนะครับอีกครั้งนะครับอินชาอัลลอฮ์أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم ولسائر من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
นับสนุนโดยหนังปลาแซลมอนทอดกรอบตาซีรันฮาลาล 100% กรอบอร่อยมีคุณค่าโอเมก้า3มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven 14จังหวัดภาคใต้ทุกสาขาสุไบดาโภชนารับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนบุฟเฟ่นอกสถานที่ในราคาย่อมเยาพิเศษมีเป็ดย่างจำหน่ายบริหารงานโดยคุณสุไบดาวราพรสมิงแก้วฮัตยีสมศักดิ์อรุณพูนทรัพย์เลขานุการนายกเทศมนตรีบางน้ำเปรี้ยว